นุนโดย Asset Pro Management บริษัทหลักทรัพย์ Globex บริการข้อมูล DW ทุกตัวในตลาดที่ LINE @dw13สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Take Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะพบกับปอมปริชาติพรหมโยธีค่ะแล้วก็ทีมงาน Channel 8 Thailand นะคะวันนี้วันจันทร์แล้วค่ะวันจันทร์เดี๋ยวดูวันที่ลืมคืนวันที่9ตุลาคม2560นะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะสำหรับในเรื่องของการลงทุนเนาะวันศุกร์ที่ผ่านมาในตลาดหุ้นไทยก็บวกกันไปเนี่ย5.10จุดนะคะปิดดัชนีที่ 1,695.97 จุดนะนั่นคือภาพของวันศุกร์เดี๋ยววันนี้อาทิตย์นี้สัปดาห์นี้เราจะมาลุ้นกันต่อนะคะส่วนเรื่องในรายการวันนี้นี่โอ้โหก็อย่างที่ทราบกันดีเป็นประจำทุกวันจันทร์เนาะเผื่อใครที่มาใหม่ยังไม่เคยดูรายการนะทุกวันจันทร์เนี่ยเราก็จะมีนักวิเคราะห์เนี่ยมาคุยกันนะคะช่วงแรกเนี่ยก็จะเป็นการพูดคุยภาพในรอบสัปดาห์นะคะว่าในรอบสัปดาห์นี้เนี่ยจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศนะคะกลุ่มไหนที่น่าลงทุนกลุ่มไหนน่าจะหลีกเลี่ยงในเรื่องของการลงทุนนะคะส่วนช่วงที่2เนี่ยก็จะเป็นการตอบสดทุกคำถามกับปัญหาหุ้นนะคะก็เดี๋ยวมาติดตามกันใครที่มีคำถามก็อย่าลืมส่งเข้ามาได้นะคะแล้วก็ขอย้ำกติกาในการส่งแล้วก็คอมเมนต์กันนิดนึงนะคือคุณผู้ชมเนี่ยต้องกดลิงก์เข้าไปที่วิดีโอก่อนพอกดปุ๊บเห็นคอมเมนต์ของเพื่อนๆเห็นคำถามของเพื่อนๆมาถูกทางแล้วนะคะถ้าเกิดไม่เห็นนี่แสดงว่ามาผิดนะคะไม่รับทางอินบ็อกซ์นะคะแล้วก็ไม่คือถ้าเกิดพิมพ์อยู่ข้างนอกอ่ะไม่ได้กดลิงก์เข้าไปในวิดีโอน่ะปอมก็จะมองไม่เห็นตอนที่จัดรายการอยู่นะคะก็ยังไงฝากด้วยตรงนี้แล้วก็ในการพิมพ์รบกวนเช็คนิดนึงเรื่องมากเนอะเช็คนิดนึงตัวสะกดต่างๆนะคะเอาให้ครบถ้วนนะคะอ่ะทีนี้ช่องทางการรับชมนะมีหลากหลายช่องทางเดี๋ยวบังเอิญบางทีนะตัว Facebook เนี่ยมันจะมีปัญหาคุณผู้ชมก็มีช่องทางอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านเว็บไซต์ www.channel8thailand.com นะคะตัว YouTube ก็ชมได้นะคะแอปพลิเคชัน Channel 8ไปโหลดได้เลยนะคะทั้ง iOS แล้วก็ Android พิมพ์ Channel CHANEL แล้วก็เลข8จะปรากฏสัญลักษณ์เป็นสีชมพูสีม่วงเป็นเลข8ขึ้นมานะคะมีอุปกรณ์ Roku TV นะคะอยากให้เห็นหน้าตาอุปกรณ์ Roku TV ใครที่เห็นกันทุกวันก็มีสักทีเถอะมันดีจริงๆนะหน้าตาเป็นแค่เนี้ยคุณผู้ชมไม่ต้องพึ่งช่างไม่ต้องใช้จานนะคะแค่มีอินเทอร์เน็ตคุณผู้ชมก็สามารถทีวีชมทีวีได้ 3,000 กว่าช่องทั่วโลกนะคะแล้วก็นอกจากนี้แล้วนะนอกจากชมทีวีได้ 3,000 กว่าช่องทั่วโลกแล้วทีวีไทยที่เป็นทีวีดิจิตอลอ่ะชมได้ทุกช่องเลยนะจ๊ะนะคะก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันสำหรับตัวนี้นะคะแล้วก็ทีวี 3,000 กว่าช่องทั่วโลกไม่ใช่ช่องไก่กานะเป็นช่องที่มีแบบที่เรารู้จักกันดีอ่ะคือ Netflix เนี่ยเขาเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้นสหรัฐด้วยนะแล้วก็หุ้นเขาอ่ะพุ่งแรงมากเลยเพราะว่าสมาชิก Netflix ทั่วโลกอ่ะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยปอมก็เป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันค่าสมาชิกก็ไม่แพงไม่ได้เสียเป็นพันนะคะ350บาทต่อเดือนได้ดูหนังซีรีส์ต่างประเทศซีรีส์เกาหลีซีรีส์จีนหนังจีนหนังเกาหลีดูได้หมดเลยหนังฝรั่งนะคะก็เนี่ยแค่นี้แหละคุณผู้ชมตัวแค่นี้แล้วก็สามารถแค่เสียบกับช่อง HDMI บนจอทีวีนะคะคุณผู้ชมก็ชมได้เนาะแล้วก็พกพาไปต่างจังหวัดก็ได้ไปต่างประเทศก็ได้มีเน็ตจบ แค่นั้นเองนะแล้วก็อยากประชาสัมพันธ์นิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของตัวคอร์สนะคะที่เป็นคอร์สเรียนเกี่ยวกับเรื่องของการหา target price นะคะที่คุณผู้ชมสามารถทำกำไรหาจุดที่เข้าทำกำไรก็ได้นะแล้วก็จุดไหนที่ไม่เสี่ยงนะคะใครที่มีปัญหาบอกว่าโอ้ฉันเข้าไปไล่ราคานักวิเคราะห์อุตสาห์แนะนำแล้วว่าแนวรับแนวต้านเท่านี้แต่เราก็ยังติดหุ้นอยู่ดีหรือไม่ก็ติดดอยอยู่ดีหรือไม่ก็ขายหมูอยู่ดีนะคะเวลาที่หุ้นมันลงมาก็ไม่กล้าเข้าไปรับเพราะไม่แน่ใจว่ามันโอเคหรือยังนะคะคือปั๊มจัดคอร์สเนี่ยเพื่อคุณผู้ชมเลยนะคะยังไงขอช่วยเรียนกันหน่อยเนาะถ้าไม่เรียนคราวหน้าก็ไม่จัดเผลอๆไม่จัดเลยกัน งอนๆไม่ใช่เอากลับมาคือท่านที่สอนคือคุณกิตพลไพไพศาลกิตนะคะจากบริษัทหลักทรัพย์ UOB KHN ประเทศไทยเนี่ยหน้าตาเป็นอย่างเงี้ยนะท่านนี้เนี่ยจะบอกว่าคือเราก็ได้ยินเสียงทุกวันเนาะได้รับชมการตอบคำถามทุกวันแต่นั่นเป็นแค่ส่วนหนึ่งของการตอบคำถามแต่จริงๆแล้วคุณกิตพลเขามีกลยุทธ์ต่างๆที่เราอาจจะคาดไม่ถึงอ่ะคือจะบอกว่าพอยังไม่ทันประกาศคอร์สเนี่ยอาจารย์มาเฉียว
คุณภูริพงษ์อะค่ะไม่รู้ว่าคุณผู้ชมเรียกว่าอะไรกันแต่เรียกกันเองว่าอาจารย์ม้าอาจารย์ม้าที่เป็นเจ้าของเพจต่างๆนะมดเมาเฝ้าดูหุ้นเนี่ยนะคะก็ท่านเรียนเลยนะสมัครเรียนทันทีบอกว่าชอบแนวคิดของคุณกิตพลนะคะหน้าตาเป็นนี้เอาขึ้นให้หน่อยสิเนี่ยนะคะคุณกิตพลนะก็อยากให้เรียนการวันที่18พฤศจิกายนนะคะลองเช็คตารางดูว่าท่านว่างกันหรือเปล่านะคะราคาต่างๆรายละเอียดคอร์สนะคะแล้วก็สถานที่เรียนเนี่ยอยู่ในแฟนเพจปอมเรียบร้อยแล้วที่ Take Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะราคานี้นะคุณผู้ชมได้ทำบุญด้วยเพราะปอมจะนำไปส่วนหนึ่งเนี่ยของรายได้นะคะก็จะไปมอบให้แก่ทางด้านของคอร์สเยาวชนนะคะเป็นปฏิบัติธรรมของเยาวชนที่ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยคือไปมาแล้วแล้วรู้สึกแบบมันดีมากอ่ะคือตัวแม่ไปมาแล้วจะส่งตัวลูกไปด้วยนะคะก็อยากจะให้ทุกคนน่ะได้ร่วมทำบุญด้วยนะแล้วก็นอกจากนี้แล้วนะคอร์สนี้เรียนตั้งแต่เช้าใช่ไหม 9:30 จนถึง 4:30 เรามีอาหารของว่างให้นะคะอาหารเป็นบุฟเฟ่ต์ไม่ต้องห่วงนะคะกินอิ่มแน่นอนเนาะเจ้านี้เคยจัดมาแล้วแล้วก็เวิร์กมากๆนะคะก็อยากให้ไปเรียนกันคุ้มมากอ่ะได้ความรู้กินอิ่มได้ทำบุญด้วยนะคะสถานที่แล้วก็ท่านที่ไปแล้วก็สมัครมีการเปิดบัญชีหุ้นกับ UOB Kehian นะคะก็จะได้รับหนังสือ The Magic มูลค่า220 บาทนะคะแล้วก็ยังมีกระบอกน้ำของ UOB Kehian มูลค่า150 บาทถ้าเกิดสมัครในส่วนของอนุพันธ์เพิ่มนะคะเอกสารประกอบการเปิดบัญชีคุณผู้ชมก็สามารถที่จะดูได้ในแฟนเพจนะรายละเอียดมีครบแล้วหน้าตาห้องเรียนเป็นอย่างนี้เนี่ยห้องเรียนทันสมัยมากๆนะคะก็จุได้30 คนเท่านั้นเพราะฉะนั้นแปลว่าปอมรับแค่30 คนนะคะเนี่ยห้องเรียนนะคะก็อยากให้รีบสมัครกันมาใครที่ดูแล้วอ่านรายละเอียดแล้วนะคะแล้วก็โอนเรียบร้อยแล้วส่งตัวโอนเข้ามาหาปอมในอินบ็อกซ์ได้เลยในแฟนเพจนะคะ Take Profit นะแล้วก็เดี๋ยวก็ส่งตัวสลิปนะคะขอชื่อนามสกุลแล้วก็เบอร์โทรก็ได้นะคะเพื่ ไว้ทำไว้เป็นลงทะเบียนนะคะก็ใครสนใจ18พฤศจิกายนเนาะที่เรียนที่ UOB Kehian ประเทศไทยนะคะก็สนับสนุนสถานที่โดยบริษัทหลักทรัพย์ UOB Kehian นะคะถามว่ามีส่วนลดไหมขอเถอะค่ะปอมจัดเองนะคะแล้วก็อันนี้ร่วมทำบุญด้วยนะคะก็พอตัดนู่นตัดนี่แล้วแทบจะไม่เหลืออะไรค่าวิทยากรด้วยนะคะก็ยังไงฝากด้วยละกันสำหรับคอร์สนี้นะคะถ้าเกิดคอร์สนี้คุณผู้ชมไม่เรียนคอร์สหน้าก็ไม่เป็นไรก็ไม่มีแล้วก็อาจจะเป็นคอร์สสุดท้ายนะคะยังไงฝากด้วยละกันเนาะก็เต็มถ้าเต็มแล้วก็จบไม่รับเพิ่มนะคะอย่ามาเป็นแบบไฟหล่นก้นทีหลังมาขอเพิ่มหน่อยนะไม่รับแล้วนะคะทีนี้มาในส่วนของภาพการลงทุนนะคะคุณผู้ชมเริ่มกันที่น้ำมันกันก่อนแล้วกันนะคะสำหรับราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกปิดอยู่ที่$49.29ต่อบาร์เรลนะคะนี่คือภาพของวันศุกร์คือจะเห็นได้ว่าวันก่อนเนี่ยอุตสาห์พุ่งขึ้นมาเพราะว่ามันจะมีพายุเฮอริเคนพายุโซนร้อนที่ชื่อว่าเนทเนี่ยมองกันว่าเดี๋ยวมันจะกลายเป็นพายุเฮอริเคนนะปรากฏว่ามันอ่อนกำลังลงก็เลยไม่กระทบในเรื่องของการผลิตนอกชายฝั่งแล้วก็การกลั่นในอ่าวเม็กซิโกก็เลยมากดดันราคาน้ำมันนี่แหละค่ะให้ย่อลงมานะคะส่วนภาพของตลาดหุ้นเดี๋ยวขอดูตลาดหุ้นนิดนึงตลาดหุ้นสหรัฐนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงโหลดก่อนตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะก็ปรากฏว่ามีการปรับตัวเนี่ยย่อลงไปนะคะย่อลงไปเนี่ยคือมันมีการรายงานในส่วนของตัวเลขการจ้างงานเนาะคือจะเห็นได้ว่าสัปดาห์ที่แล้วแล้วก็สัปดาห์ก่อนหน้าเนี่ยบวกกันมาต่อเนื่อง7 วันติดเลยนะทุบสถิติตลอดเลยตลาดหุ้นสหรัฐแต่ปรากฏว่าย่อลงมาในวันศุกร์นะคะคือตัวเลขการจ้างงานเนี่ยทรุดตัวลงในเดือนกันยายนนะคะเป็นครั้งแรกในรอบ7 ปีแล้วก็มองว่าปัจจัยเรื่องของพายุเฮอริเคนฮาวิ่งกับเออร์มาก็เป็นแค่ปัจจัยชั่วคราวก็คือว่าพอจ้างงานไม่ดีโอเคสุดตัวแล้วแต่เพราะยังมีเรื่องของฮาวิ่งกับเออร์มาที่มองว่าเป็นปัจจัยชั่วคราวก็เลยทำให้ไม่ลบเท่าไหร่เนาะทีนี้มาดูในส่วนของภูมิภาคเอเชียเช้าวันนี้ภูมิภาคเอเชียนิเคอิญี่ปุ่นนะคะแป๊บนึงนิเคอิญี่ปุ่นตรงธงชาติญี่ปุ่นนี่แหละค่ะบวกไป 0.3% นะคะเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของจีนบวกไป 1.07% ค่ะฮั่งเซ็งฮ่องกงเช้านี้ติดลบไป 0.47% เวสเต้ไต้หวันนะคะบวกไป 0.14% คอสปีเกาหลีใต้ค่ะบวกไป 0.9% อินโดนีเซียติดลบไป 0.02% แล้วก็ฟิลิปปินส์นะคะบวกไป 0.43% ส่วนสเตทไทม์สิงคโปร์ด้านล่างนี้
ติดลบไป 0.33% นะคะส่วนใหญ่ยืนอยู่ในแดนบวกนะคะคุณผู้ชมมาต่อกันนะคะเมื่อกี้น้ำมันแล้วในส่วนของทองคำทองคำค่ะ $1,274.90 ต่อทรอยออนซ์นะคะก็เป็นการปรับตัวบวกขึ้นมานิดนึงนะทองคำส่วนค่าเงินบาทค่าเงินบาทเช้าวันนี้เหมือนเดิมค่ะทรงตัวอยู่ที่33.37 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะทีนี้มาตลาดหุ้นไทยสัปดาห์ที่แล้วจะเห็นได้ว่ามันก็ใครๆก็บอกว่าพักฐานก็พักจริงอะไรจริงเนาะมีบวกบ้างย่อบ้างนะคะทีนี้ในส่วนของอาทิตย์นี้เนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างเราจะมาพูดคุยกันนะคะกับทางด้านของคุณโรจน์นะคะคุณชาตรีโรจนาอาภาค่ะจากบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยนะคะสวัสดีค่ะคุณโรจน์ค่ะสวัสดีครับคุณปอมครับค่ะคุณโรจน์มาสัปดาห์นี้เราจะยังไงกันต่อคือเฮอริเคนต่างๆก็ดูเงียบๆกันไปแล้วสำหรับฝั่งของต่างประเทศฝั่งของสหรัฐนะคะที่จะเข้ามาก็อ่อนกำลังไปเรียบร้อยแล้วนะคะในแง่ของตลาดหุ้นเองหลังจากที่โอ้โหทุบสถิติกันเป็นว่าเล่นวันศุกร์ก็มีย่อบ้างอะไรบ้างในรอบสัปดาห์นี้มันจะมีปัจจัยอะไรเข้ามาเพิ่มเติมอีกบ้างไหมคะสำหรับตลาดหุ้นต่างประเทศกันก่อนเนี่ยค่ะครับผมก็จากวีที่แล้วนะตลาดหุ้นจริงภาพรวมก็ถือสดใสมากค่ะไทยเองก็ขึ้นมา 8,700 ตามที่เราคุยกันเนาะก็คิดว่าวีคนี้นะครับปัจจัยที่จะเข้ามากระทบของตลาดหุ้นไทยในต่างประเทศเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของดอลลาร์นะครับเพราะว่าในช่วงปลายวีคที่ผ่านมาเนี่ยค่าเงินดอลลาร์มันก็แตกแข็งค่าขึ้นมาต่อเนื่องนะสาเหตุหนึ่งเนี่ยมันก็มาจากการที่เวลาใน1เดือนข้างหน้านะครับไม่ได้กำหนดวันก็จะมีการคัดเลือกประธาน7คนใหม่นะต่อเนื่องจากคุณเฮเลนที่จะครบกันในโอ้เร็วจังเลยเนาะครับซึ่งคุณเฮเลนอยู่มาครบเทอมแล้วแล้วก็ครบในการในกุมภาพันธ์ก็คิดว่าวันนี้ก็มีแคนดิเดต 3-4 คนที่เป็นตัวแทนนะครับคุณเฮเลนเองเนี่ยก็เป็นแคนดิเดตต่อด้วยนะฮะแต่ว่าตัวแคนดิเดตที่มีความน่าจะเป็นสูงที่จะได้นี่คือคุณวอชนะฮะซึ่งคุณวอชจะเป็นเฟดแบบสายเหี่ยวคือแนวโน้มของคุณวอชเนี่ยจะเน้นการคอนโทรลเรื่องของเงินเฟ้อนะฮะแล้วก็เน้นการขึ้นดอกเบี้ยค่ะแล้วเนี่ยพอน่าจะเป็นที่คนนี้จะได้มาเป็นประธานเฟดคนต่อไปเนี่ยก็ทำใหนักลงทุนก็มองว่ามีโอกาสที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยเร็วกว่าที่คาดการเอาไว้ที่คือปีนี้อีกครั้งหนึ่งปีหน้าอีก3ครั้งก็อาจจะเร็ววันนี้ซึ่งอันนี้ก็เป็นความเสี่ยงที่ทำให้ตัวค่าเงินดอลลาร์มันมีการแข็งค่าขึ้นมาในช่วงปลายปีที่ผ่านมานะครับค่ะครับอีกเรื่องนึงที่น่าจะกระทบกับเราเหมือนกันในไอ้ที่เป็นกระทบกับทางเอเชียตะวันออกก็จะเป็นเรื่องของจีนนะฮะค่ะจีนเนี่ยมีการประกาศว่าเขาจะลด reserve requirement ของแบงค์ค่ะจีนลงไปนะสาเหตุผลก็คือว่าถ้าลด reserve requirement ของแบงค์เนี่ยก็คือแบงค์จีนสามารถปล่อยสินเชื่อได้มากขึ้นค่ะมันทำให้ตัวไอ้สภาพคล่องของตลาดเงินตลาดทุนในจีนมันดีขึ้นค่ะแล้วมันก็จะกระจายออกมาข้างนอกด้วยนะฮะที่ผ่านมาก็ถ้าลองสังเกตดูว่าช่วงที่ผ่านมาตลาดหุ้นจีนเนี่ยก็ขึ้นดีมากค่ะก็คือขึ้นมาตลอดเลยแล้วก็อยู่ในระดับที่หายของปีด้วยก็คิดว่าตรงนี้มันมีประโยชน์กับการค้าด้วยเหมือนกันถ้าเกิดสภาพคล่องมันดีเนี่ยไอ้ประเทศที่ค้าขายกับจีนซึ่งเราก็เป็นหนึ่งในนั้นเนี่ยก็จะได้ประโยชน์ด้วยจากการส่งออกต่างนะครับค่ะอันนี้ก็เป็นภาพที่บวกต่อเนื่องมาทางอเมริกาได้ทั้งจีนนะแล้วก็ของอเมริกาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของดอกเบี้ยซึ่งจริงๆแล้วไอ้การที่ค่าเงินดอลลาร์แข็งค่ากับมาบาทอ่อนมันก็เป็นประโยชน์เอ็กซ์พอร์ตเช่นเดียวกันค่ะครับผมนี่ก็เป็นปัจจัยต่างประเทศที่มีผลในช่วงที่ผ่านมาสั้นๆนะฮะโอเคก็เดี๋ยววีคนี้นะฮะก็จะมีตัวเลขสำคัญ2ตัวที่ติดตามดูก็จะเป็นตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐนะฮะค่ะซึ่งถ้ามันยังเกิน2% ถ้าจะโน้มความคาดหวังเนี่ยมันยังเกิน 2% อยู่ก็มีโอกาสที่จะขึ้นดอกเบี้ยเร็วกว่าที่คาดนะฮะอีกเรื่องนึงก็คือตัวเลขค้าปลีกส่งออกของจีนเนี่ยสำคัญเพราะว่าตอนนี้จีนเป็นไดรเวอร์ของเอเชียอยู่ถ้าดูเลขครับปีส่งของจีนออกมาดีเนี่ยเราเองก็ได้ประโยชน์เยอะด้วยนะครับครับของไทยเองนะฮะวีคนี้ก็มีประเด็นเรื่องเอา ICAO ก่อนแล้วกันนะก็ค่ะเรื่องการบินการบินระหว่างประเทศที่เราถูกธงแดงปักไว้เราทำให้สายการบินไทยเนี่ยไม่สามารถจะเปิดรูทใหม่ไปต่างประเทศได้นะฮะวันนี้เขายกออกให้ละค่ะเนี่ยมันเยอะกับมันมีประโยชน์กับสายการบินในเมืองไทยหลายสายการบินนะที่มีการจะไปเกาหลีบ้างไปญี่ปุ่นบ้างเนี่ยก็จะเริ่มสามารถกลับมาโอเปเรตได้ตามปกติค่ะแล้วก็เดือนนี้ก็จะเป็นเดือนของพระราชพิธีนะอันนี้ก็จะลดพวกกิจการบันเทิงต่างๆลงไปก็ทำให้รายได้เรื่องการโฆษณาต่างๆในเดือนนี้อาจจะไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่นักก็อาจจะเป็นปัจจัยลบระยะสั้นๆนะฮะที่ไม่ได้ยาวนานนะแล้วก็ประมาณนี้นะครับอีกจุดนึงที่น่าสนใจก็เป็นเรื่องลงกลั่นต่างๆเรื่องของปิโตรเคมีนะสเปรดเนี่ยมันดีมากแล้วก็
ราคาของหุ้นต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็ทำพายกันหมดแล้วค่ะเราก็มีมุมมองว่าตัวราคาน้ำมันเองเนี่ยน่าจะอยู่ในระดับ49-51เลยครับก็ทำให้ตัวสเปรดมันยังยืนได้สูงอยู่เพราะว่าถ้าราคาน้ำมันไม่ขึ้นต่อเนี่ยไอเอ็นโปรดักต์มันยังขายได้มันก็ทำให้สเปรดอันนี้ก็เป็นกระจายบวกต่อเนื่องนะค่ะเรื่องที่เห็นช่วงหลังๆที่มีเริ่มมีแรงใหม่เข้ามาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของกลุ่มที่เป็นดีวิเดนด์ยิลด์ค่ะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้ลงไฟฟ้าหรือว่ากลุ่มพวกที่จ่ายปันผลสูงๆพวกไฟแนนซ์ต่างๆเนี่ยก็เริ่มเห็นแรงซื้อเข้ามาค่ะก็สังเกตว่าในภาพรวมนะครับมันจะเป็นโพซิทีฟทั้งหมดเลยใช่ใช่ทีนี้เนี่ยมันก็อาจจะมาถึงมุมมองตลาดค่ะก็วันนี้ตลาดหุ้นไทยก็มายืนอยู่เกือบ 1,700 แล้วนะฮะขึ้นมาแบบรวดเดียวเลยนะ 1,600 พักนิดหน่อยครับก็คิดว่าจากแถว 1,700 เนี่ยเราจะเริ่มเห็นแรงขายของฝรั่งมากขึ้นค่ะก็อาจจะทำให้ตลาดหุ้นไทยในมีการพักฐานสักพักหนึ่งนะแต่ว่าเราก็คิดว่าการพักฐานนี้มันมีโอกาสให้เก็บเหมือนเดิมที่เราเคยพูดตลอดแล้วไม่ได้เป็นอะไรที่น่ากลัวเพราะว่าหุ้นไทยเนี่ยมันคอนโซลเดตมานานนะแล้วก็วันนี้มันออนคอร์สที่จะทะลุ 1,700 ไปได้นะแล้วก็มุมมองในข้อส่วนใหญ่ตอนนี้เนี่ยก็เกิน 1,700 หมดละปัจจัยที่ต้องติดตามดูของหุ้นไทยใกล้ๆนี้จะมีเรื่องงบการเงินไตรมาส3นะครับที่ของแบงก์เนี่ยกำลังจะประกาศนะซึ่งในภาพรวมของงบการเงินเนี่ยโดยเซอร์เวย์แล้วเนี่ยคิดว่าไตรมาส3เนี่ยกำไรทั้งอุตสาหกรรมไม่ทั้งตลาดนะฮะก็น่าจะโตได้เทียบกับปีที่แล้วประมาณ 8% ซึ่งก็เป็นเลขที่ดีค่ะเทียบกับปีควอเตอร์ก่อนก็ประมาณ 2.5% ก็ถือว่าโดยearning เองเนี่ยมันก็ซัพพอร์ตตลาดหุ้นด้วยค่ะขึ้นด้วยเราก็เลยมองว่าตลาดหุ้นไทยอย่างเงี้ยในช่วงที่เหลือของปีเนี่ยมันน่าจะทะลุ 1,700 ไปได้นะแล้วก็ถ้าจะเอา valuation ที่แบบไม่ได้สุดโต่งนักอะไรเงี้ยก็สัก10 เท่าเนี่ยหุ้นไทยก็น่าจะไปได้สัก 1,764 ในช่วงเวลาสักจากนี้ไปสักครบเดือนนะค่ะก็มีอัพไซด์ขึ้นได้อีกสัก 5% อยู่ตรงนี้ไป 4-5% อยู่ตรงนี้ลงไปคนด้วยค่ะก็น่าสนใจนะสำหรับคนที่ยังไม่มีหุ้นนะก็อาจจะใส่การพักฐานเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่สำคัญก็ได้ถ้าที่มีหุ้นอยู่แล้วก็จะในโปรฟิตหลังต่อไปก็ได้ก็จะลงเทรดหมุนเวียนหาหุ้นที่ยังแลกการ์ดอยู่นี่ก็ยังมีหุ้นอีกหลายตัวโดยเฉพาะกลุ่มในมิดเดิลทูสมอลแคปที่ยังถือว่าไม่ได้กระทบมากนักกับแรงขายของฝรั่งนะแล้วก็ยังเป็นแลกการ์ดที่คนยังไม่ได้ความสำคัญมากก็ยังแห่ได้หลายค่ะก็จะลองไปดูหุ้นในกลุ่มนั้นเป็นพิเศษก็ได้โอเคพวก LTF ก็พยายามทยอยซื้อหน่อยละกันตอนช่วงที่ตลาดจะไม่ทันใช่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยคุณผู้ชมบอกว่าปลายปีเซ็ตได้ 1,700 กว่าเลยเหรอคะประมาณนั้นตอนนี้ก็จะถึงแล้วก็นี่มันใกล้แล้วนะอีกนิดเดียวก็แตะ 1,700 แล้วก็ข้ามขึ้นไปอีกนิดนึงก็ 1,700 กว่าแล้วนะครับวันนี้โฟลว์มันจับสูญทั้งในประเทศเองที่กลับมาซื้อแล้วก็ยิ่งที่กลับมาไตรมาสสามก็ดีขึ้นด้วยนะแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยนักลงทุนรายย่อยส่วนใหญ่ก็ยังเป็นผู้ขายสุทธิอยู่นะแล้วก็ยังไม่ค่อยสะสมเทียมเท่าไหร่ผมก็คิดว่าเรื่องนี้มันก็มีโอกาสที่จะได้สูงนะที่มันจะรูปันเจ็ดขึ้นไปได้แต่มันอาจจะไม่ได้ซุกรูดเดียวนะฮะวันนี้ค่ะค่อยๆไปก็จะมีพักฐานหน่อยนึงแล้วก็จะมีโอกาสเก็บมากกว่าค่ะทีนี้มาดูรอบสัปดาห์นี้กันบ้างว่าการเคลื่อนไหวตลาดหุ้นรอบสัปดาห์นี้เนี่ยมันจะเหวี่ยงกันขนาดไหนบ้างคะครับก็หลังจากที่หุ้นไทยทะลุ 1,650 ขึ้นมาแล้วก็ยืนเหนือ1,670ได้นะครับค่ะผมคิดว่า1,670เนี่ยก็จะกลับมาเป็นแนวรับในขาขึ้นต่อไปนะก็คิดว่าโอกาสที่หุ้นไทยจะปรับลงตรงไปอย่างนั้นเนี่ยมันเลือกออกยากว่ามันไม่มีปัจจัยลบชัดๆที่คนจะต้องกลัวกันนะฮะแล้วก็คิดว่าถ้ามีโอกาสคอร์เรคชั่นลงไปสัก1.68อะไรเงี้ยก็น่าจะเริ่มสะสมได้มากกว่าจอบบนตลาดหุ้นเนี่ยเรามองว่าวันนี้มันอาจจะไม่ผ่านทีเดียวนะ1,700อาจจะมีแรงขายที่ทำกำไรออกมาบ้างแต่ว่าในขาที่มันพักลงมาแล้วกลับไปทีนึงแล้วทะลุขึ้นไปเนี่ยผมคิดว่าสัก1,710เนี่ยก็น่าจะเป็นไปได้ที่120เนี่ยก็จะถึงกรอบกระเทือนแล้วยกขึ้นมาจากหนึ่งข้างสู่1,700เนี่ยขึ้นไปอย่างใน20จุดค่ะในกรอบสัปดาห์นี้นะครับในกรอบสัปดาห์นี้แล้วก็มันน่าทำให้การเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นไทยมันมีเสถียรภาพมากขึ้นคือไม่ได้ขึ้นทีเดียวขึ้นมาระดับขาขึ้นระดับขาค่ะคือมันต้องค่อยๆขึ้นบ้างเนาะขึ้นปื้ดเดียวมันน่ากลัวเดี๋ยวมันลงแรงโอ้แล้วแนวรับสัปดาห์นี้นี่ให้เท่าไหร่คะก็ประมาณ1,670ครับที่อยากจะเริ่มเก็บหนักๆในแถวนั้นก็ได้นะคิดว่าโอกาสที่จะลงไปแตะมันก็อาจจะไม่สูงนั่นน่ะสิโอเคคุณผู้ชมถ้ามีโอกาสตลาดหุ้นย่อก็ถือเป็นการโอกาสที่จะเข้าซื้อนะแล้วก็ LTF ก็อย่าลืมนะคะอย่าไปซื้อตอนปลายปีมันไป 1,700 กว่าแล้วเนาะโอเคคุณผู้ชมบอกว่ารอมานานมากเลย1,700เนี่ย1,700กว่าเนี่ยนะทีนี้กลุ่มที่แนะนำเป็นกลุ่มไหนบ้างคะ
กลุ่มที่ได้ประโยชน์ตรงๆเลยวีคนี้เนี่ยคงเป็นเรื่องของสายการบินนะครับเพราะว่าเรื่องไอซีโอนี่มันทำให้ไอคนท่านธุรกิจของหลายๆสายการบินดีขึ้นโดยเฉพาะบางสายการบินขนาดเล็กเนี่ยที่ช่องทางบินเขาไม่เยอะมากเนี่ยจะได้ประโยชน์ตรงนี้เยอะอันนี้ก็เป็นกลุ่มหนึ่งที่ได้ประโยชน์เต็มๆนะฮะในกลุ่มที่สองที่อาจจะยังได้ต่อเนื่องมาเรื่อยๆก็คือเรื่องกลุ่มที่เน้นสเปรดอย่างเช่นพวกกลุ่มปิโตรเคมีหรือว่าโรงกลั่นน้ำมันเนี่ยก็ยังได้ประโยชน์จากเรื่องของสเปรดน้ำมันที่ดีอยู่แล้วก็ดีมานด์ของเอ็นโปรดักต์เขาค่อนข้างสูงก็ไปต่อเนื่องได้อีกกลุ่มหนึ่งก็เรื่องของดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นมาเขาจะเป็นเอ็กซ์พอร์ตที่ส่งออกก็รวมถึงกลุ่มท่องเที่ยวที่ฝรั่งมาเที่ยวเมืองไทยก็จ่ายถูกลงด้วยนะก็จะเป็น4กลุ่มหลักๆที่เรามองว่ามันเป็นกลุ่มที่น่าสนใจในวีคนี้นะครับเราติดตามกันได้โอเคสายการบินปิโตรเคมีโรงกลั่นแล้วก็ส่งออกเป็นกลุ่มที่น่าสนใจส่วนกลุ่มที่ควรหลีกเลี่ยงล่ะคะกลุ่มที่ควรหลีกเลี่ยงตอนนี้อาจจะเป็นกลุ่มที่เป็นพวกบิ๊กแคปทั้งหลายบิ๊กแคปเช่นหุ้นใหญ่ๆที่ฟอร์เรนสะสมมาเยอะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยวันนี้ถึง 1,700 ก็เป็นจุดที่เขาจะเริ่มขายกันละเนมลี่สปิตตี้เนี่ยก็น่าจะมีแรงเทขายออกมาบ้างเนี่ยก็อาจจะทำให้มันอาจจะไม่ลงแรงหรอกแต่ทั้งหมดมันอาจจะไม่ตกเด่นมากนักในวีคนี้นะครับคุณก็สนใจมากกว่าจะเป็นพวกบิ๊กแคปลงมาโอเคเมดอลแคปนะคะเป็นพวกขนาดกลางเป็นหลักนะคะตอนนี้โอเคเอาล่ะครบถ้วนแล้วนะคะวันนี้ขอขอบพระคุณมากค่ะคุณโรจน์ค่ะครับผมขอบคุณครับสวัสดีค่ะคุณชาตรีโรจนาอภานะคะจากบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยนะคะเดี๋ยวย้ำชื่อบริษัทนิดนึงคุณผู้ชมบล. KTB ประเทศไทยนะคะไม่ใช่กรุงไทยนะตัวนี้บริษัทหลักทรัพย์ KTB นะคะแล้วก็ชื่อของเขาเรียก KTB ST ก็ได้นะคะหลายๆท่านอาจจะสับสนเนาะนี่ KTB ประเทศไทยนะคะอ่ะทีนี้มาในส่วนของเมื่อกี้เราเห็นภาพไปละภาพของตลาดในรอบสัปดาห์แล้วก็ไปถึงปลายปีที่คุณโรจน์ให้เอาไว้นะคะทีนี้มาเจาะแค่วันนี้กันบ้างวันนี้เนี่ยตลาดหุ้นไทยจะเป็นยังไงเอาแค่แบบตอนนี้เนี่ยในส่วนของตัว S50Z17 ตัวฟิวเจอร์สเนี่ยเปิดมาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เปิดมาเนี่ย 1087.2 จุดณตอนนี้เนี่ยอยู่ที่ 1087 จุดอันนี้คงยังนิ่งๆอยู่นะเดี๋ยวรอตลาดเปิดอีกทีนึงตลาดเซ็ตเปิดอีกทีนึงนะว่าจะเป็นยังไงแต่ที่แน่ๆสำหรับวันนี้เนี่ยตลาดหุ้นไทยจะเคลื่อนไหวยังไงกันบ้างนะคะต้องมาพูดคุยกับทางด้านพี่จุ้งนะคะคุณธีรวุฒิการนิพากุลจากบริษัทหลักทรัพย์ CIMB ประเทศไทยพี่จุ้งพร้อมหรือยังคะครับค่ะพี่จุ้งวันนี้เนี่ยไปไงต่อดีคะคือวันนี้เนี่ยจริงๆเรื่องธงแดงก็คงจะเป็นประโยชน์ต่อหุ้นกลุ่มท่องเที่ยวใช่ไหมฮะแต่ว่าเราไปเจอเรื่องของตัวราคาน้ำมันที่ลงแรงนะก็อาจจะกดดันกลุ่มพลังงานแต่จริงแล้วสองเรื่องนี้จะเป็นบวกต่อทั้งเรื่องธงแดงแล้วก็เรื่องราคาน้ำมันลดลงเนี่ยจะเป็นบวกต่อหุ้นกลุ่มสายการบินค่อนข้างมากถูกไหมเพราะมันเป็นไดเรกเวย์เลยทั้งสองขาได้บินก็ได้บินแล้วต้นทุนน้ำมันก็ลดลงเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยถามเนี่ยก็ต้องดูว่าไอ้กลุ่มเนี้ยวันนี้จะเล่นกันแรงขนาดไหนน่าจะเป็นกลุ่มที่ยกขึ้นมาเล่นนะตัวเฉพาะพวกสายการบินนะตัว AOT เนี่ยขึ้นมาต่อเนื่องก็จริงๆถึงปลดธงแดงเขาก็ยังไม่ได้ประโยชน์อะไรมากเหตุผลเพราะว่าพื้นที่สนามบินเนี่ยยังเต็มอยู่อ่ะมันเต็มไม่มีที่จอดนะมันไม่มีที่จอดเพราะนั้นเนี่ยปลดปลาเนี่ยมันลำบากแต่ว่าพวกสายการบินอย่างนกแอร์อะไรพวกเนี้ยเขาสามารถที่จะบินจากจอดเมืองไปอะไรพวกเนี้ยได้ประโยชน์กว่าเพราะเดิมเนี่ยขยายพวกกลุ่มโลคอสที่พยายามจะบินประมาณสัก3ชั่วโมงครึ่งคือไปโซนเกาหลีไต้หวันจีนอะไรพวกเนี้ยเพิ่มจุดบินค่อนข้างลำบากญี่ปุ่นเนี่ยเพิ่มจุดบินไม่ได้เพราะติดเรื่องธงแดงกลุ่มนี้ก็จะถูกปลดเพราะนั้นเนี่ยเครื่องบินเขายังพอบินจะถึงกันอยู่เพราะนั้นเนี่ยก็เลยทำให้ดูแลกลุ่มนี้อาจจะได้ประโยชน์นะจริงๆโดยเฉพาะถ้าไม่คิดว่านกแอร์ดูขาดทุนเรื่องเพิ่มทุนนะเหมือนนกแอร์เนี่ยจะได้ประโยชน์มากสุดเพราะนกสกู๊ตเนี่ยตัวที่ขาดทุนเนี่ยมันติดเรื่องนี้จริงๆเพราะว่าเขาขยายจุดบินเพิ่มไม่ได้วันนี้เขาคงไปได้เลยนะเนี่ยใช่ก็จะทำให้จริงๆแล้ววันนี้ถ้าถามเนี่ยถ้าเล่นเก็งกำไรก็วันนี้จะอยากแนะนำว่าจะมองว่านกแอร์นี่ก็จะเป็นตัวที่พอจะเล่นเก็งกำไรได้ค่อนข้างหนักอ๋อคือนกแอร์เนี่ยแนวรับเท่าไหร่คะพี่จุ้งคะตอนนี้จะเตรียมจะเปิด3.66 บาทจากที่3.52 บาทเมื่อวันศุกร์นะใช่เพราะอย่างที่บอกนกแอร์คือตัวนกแอร์กับการบินไทยจะเป็น2ตัวที่ได้เยอะมากที่สุดค่ะนะก็มองว่าตัวนกเนี่ยถ้าเกิด3บาทเท่าไหร่นะ3บาทเตรียมจะเปิด3.66 บาทนี่แหละค่ะ66ก็ยังพอทนนะเพราะว่าจริงๆต้านอยู่ประมาณสักรอบเนี่ยมองไว้2จุดก็คือ3.78 บาทกับ3.90 บาทโอเคคุณผู้ชมครับเนี่ยคงไม่ต้องคิดมากแล้วเพราะว่าคงไม่น่าจะเปิดต่ำนะใช่ค่ะนี่พี่คะยิ่งพูดยิ่งขึ้นเลยค่ะตอนนี้3.68 บาทแล้วค่ะ
ก็อย่างที่บอกนะดูไว้2ก้อนแล้วกันนะ378กับ390เป็นแนวต้านนะคะส่วนแนวรับแนวรับก็คงจริงๆถ้าซื้อได้แบ่งก่อนอ่ะ368ก่อนแล้วกันเพราะว่ามันคงไม่ได้รับตรงนั้นมันก็คงตรงที่เปิดเนี่ยน่าจะต่ำของวันเพราะว่าข่าวนี้คือถ้าเป็นตัว LT เนี่ยเราจะดูยากกว่าเพราะ LT เล่นนำมาก่อนเนี่ยแต่พวกสายการบินเนี่ยยังไม่ได้เล่นเพราะนั้นเนี่ยเปิดแล้วน่าจะไปก่อนแล้วก็ไปติดดูแนวต้านเป็นหลักมากกว่าแต่ยังไงก็ถ้านกเนี่ยเขาไม่ควรต่ำไม่ควรต่ำกว่าราคาปิดลงก่อนนะ352เนี่ยลองเก็งกำไรดูตัวนี้นะคะต่อมาการบินไทยอย่างการบินไทยจริงๆก็เป็นจุดคนหนึ่งที่ได้ประโยชน์ก็ตัวการบินไทยติดอยู่ประมาณ19.20เดี๋ยวดูสิจะเปิดเท่าไหร่จะเปิด19.8ค่ะฮะ19.8เลยใช่ไหมใช่เฮ้ยมันปิด18.5จะเปิด19.8นี่นะพระเจ้าเพราะว่าจริงๆคือตัวการบินไทยเนี่ยยังก็ไม่ได้ขึ้นมานานนะค่ะแล้วก็จริงๆตัวไดมานด์เนี้ยก็อาจจะมีเอฟเฟกต์เกนหรือเปล่าน่าจะมีบ้างเข้ามาค่ะนะแล้วก็ตัวยอดโหลดแฟกเตอร์เคบินแฟกเตอร์เขาค่อนข้างทำได้ดีค่ะคือปีนี้ต้องเที่ยวมาเร็วกว่าปีก่อนๆเพราะฉะนั้นเขาก็ถือว่าทำได้ดีแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ติดเรื่องดูเรื่องดีของเขาบอร์ดก็เอ็นดีเอดีดีก็ยังหาได้ไม่ได้เท่าไหร่ถ้าทะลุ19.2ขึ้นไปเนี่ยก็ถือว่าเบรกนะเบรกเป็น200วันขึ้นไปเบรกแล้วล่ะตอนจะเปิดเนี่ยใช่เบรกขึ้นไปเพราะนั้นเนี่ยถ้าตีไปเนี่ยถัดไปเนี่ยก็ต้องอยู่21บาทละคือถ้ารับตรงนี้ต้านถัดไปก็21บาทใช่ครับโอเครับตอนเปิดอ่ะ21บาทคือตอนนี้ต้องความเสี่ยงนะนักทุนก็ต้องเข้าใจว่าเล่นใช่ๆเป็นเก็งกำไรนะเนี่ยเป็นลักษณะของการเก็งกำไรเป็นหลักโอเคการลงทุนมีความเสี่ยงนะเอาเดี๋ยวถามนิดนึงอย่างนกแอร์นี่คัดลอสที่เท่าไหร่คะก็มีคนจำที่เราที่บอกว่าราคาปิดเมื่อวานก็ดู352เนี่ยโอเค352นี่มันควรจะต่ำกว่านะเพราะว่าหุ้นทรงนี้มาอย่างนี้แหละถ้าลงก็แปลว่าไม่น่าจะแย่ไม่น่าจะดีค่ะส่วนการบินไทยเอา18หลัก 18.5 เลยเนาะหรือเปล่าการบินไทยจริงๆถ้าซื้อ19กว่าเนี่ยจุดคัดคือไม่ควรจะต่ำลงมาเก่า19ไม่ควรจะต่ำกว่า19ลงมาโอเคลองดูนะเก็งกำไรล้วนๆนะคะคุณผู้ชมเล่นตามข่าวนะคะที่ปลดนะคะปลดธงนะแล้วก็ได้เรื่องน้ำมันได้เรื่องน้ำมันด้วยนะสองเด้งวันเนี้ยสายการบินแล้วถ้าเกิดถามถึง AAV ล่ะพี่จุ้ง AAV จริงๆ AAV ก็ถือว่าก็ได้บ้างนะเปิดจุดบินเพิ่มก็ได้อยู่ตลาดญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยตลาดไต้หวันตลาดเกาหลีเงี้ยเขาก็คงอยากจะเปิดนะคือจริงๆวันนี้อย่างที่บอกมันได้ทั้งหมดทั้งสายการบินนั่นแหละมากกว่าตัวสักครู่แต่ AAV ก็ไม่ค่อยเปิดแรงเท่าไหร่นะใช่เพราะเขาไม่ได้ลงมาไงคุณก็ค่อนข้างที่จะส่งหุ้นเขายังดีอยู่แฮงไปแล้วแป๊บนึงค่ะแอดเพนแฮงพี่นะฮะเดี๋ยวเขาปิดแล้วเปิดใหม่นะค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะเล่นในส่วนของนกแอร์แล้วก็การบินไทยนะคะคุณผู้ชมตลาดเปิดแล้วเนี่ยเฮ้ยโหเป็นไงเมื่อกี้มันค้างของ AAV เนี่ยเปิด 6.8 ส่วนนกแอร์เปิด 3.7 นะคะโอ้เมื่อกี้มองที่ 3.68 เป็นถัดไปแล้วกัน3.78 เป็นแนวต้านผู้ชมดูการบินไทยการบินไทยทำไมขึ้นช้านี่การบินไทยอ้าวก็19.9 จ้าก็ลำบากนิดนึงสำหรับคนที่ไม่เคยเล่นเป็นชาวไร่นะพี่คะเปิดแก๊ปมากกันทุกคนเลยค่ะเปิดแก๊ปสุดๆเลยค่ะอันธนการบินไทยยังไงจะย่อเมื่อกี้พี่จุงพูดถึงเรื่อง AOT นะก็เลยนึกถึงเรื่องคือคุยกับลูกอยู่ๆลูกก็ถามแม่ทำไมสนามบินไม่มีที่เดียววะทำไมต้องมีที่ดอนเมืองด้วยก็เลยเล่าให้เขาฟังว่าคือตอนนี้มันเต็มแล้วเมื่อก่อนจริงๆก็มีคือดอนเมืองก่อนดอนเมืองแล้วไปสุวรรณภูมิสุวรรณภูมิที่เดียวเสร็จขยายมาดอนเมืองใหม่เพราะว่าสุวรรณภูมิมันเต็มเขาบอกว่าแล้วเขาไม่ขยายหรอขยายลูกแต่รอก่อนนะจริงๆ AOT เนี่ยมีสนามบินที่บริหารอยู่ทั้งหมด6สนามบินนะก็ทั้งหาดใหญ่อะไรนะภูเก็ตเชียงใหม่เชียงรายด้วยจริงๆเชียงรายเชียงรายแล้วจริงๆตอนนี้เนี่ยถ้าเราดูทีม EEC เนี่ยพยายามจะบูมอุตภเปาละอุตภเปาเนี่ยเขาพยายามจะคอนเน็กเรื่อง EEC แล้วก็จะทำเป็นศูนย์แอโรสเปซก็คือพวกซ่อมเครื่องบินอะไรนะฮะเพราะนั้นแต่ทีนี้เนี่ยโจทย์ก็คือทางกลุ่มน้องนักทุนเนี่ยเขาอยากให้เชื่อมมันมีเส้นเชื่อมระหว่างอุตภเปากับสุวรรณภูมิให้ได้ด้วยไม่กับสุวรรณภูมิ
ต้องมี connecting ตรงนี้ให้ได้ด้วยมันจะถึงทำให้สมรูนสมบูรณ์นะก็จริงๆ AOT วันนี้กันนะก็ดู AOT ตอนนี้ค่าบวกเท่าไหร่ใช่ไหมอย่างที่บอกว่ามันไม่ได้ประโยชน์เพราะการบินเขาเต็มตัวสายการบินน่าจะได้ประโยชน์มากกว่าตัวภาพตลาดนะยังไม่ได้พูดเรื่องภาพตลาดเลยไม่พูดเลยตลาดเปิดแล้วเดี๋ยวบอกก่อนตอนนี้เซ็ต 1699.78 จุดบวกไป 3.81 จุดพี่จุงว่าเลยตอนนี้เนี่ยผมว่าตลาดอยู่ภาพเดิมก็คือปัจจัยลบเนี่ยไม่ได้มีเข้ามานะแล้วก็นักลงทุนเนี่ยยังพอใจที่จะเห็นการขึ้นของตลาด1,700 แล้วจ้าอะไรเงี้ยนักลงทุนก็พอใจหุ้นขึ้นอ่ะเพราะตอนรอบนี้อย่างที่คนที่ซื้อคือโลโก้ฟันแล้วก็พ็อปเทรดแล้วก็รายย่อยฝรั่งซื้อมาอะไรเยอะเพราะนั้นเนี่ยคนที่ซื้อเนี่ยเป็นคนที่อยู่ในเมืองไทยเป็นหลักเพราะนั้นทุกคนเอนจอยการปรับตัวขึ้นของตลาดโดเมสติกอยู่แล้วใช่ไหมฝรั่งเนี่ยยังเข้ามาไม่ทันเข้ามาได้น้อยเป็นเฮดฟันที่เข้ามาก่อนส่วนลองเทอมฟันเนี่ยยังไม่เข้าเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดยังไม่มีปัจจัยลบอย่างนี้ขึ้นมาเรื่อยเนี่ยตลาดก็จะไถไปเรื่อยรอจนงบออกเพราะตอนนี้คนคิดว่างบสามารถสามเดียมเริ่มสี่สามสี่เราก็ต่อหนึ่งสองดีมากเนี่ยจะฟื้นละงบค่อนข้างดีเพราะนั้นเนี่ยเขาก็ต้องรอดูจนถึงงบออกว่ามันดีอย่างที่คิดหรือเปล่าเพราะนั้นโอกาสที่เซ็ตจะลงในช่วงนี้ก็อาจจะดูไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ก็คือขึ้นขึ้นลงลงได้แต่ว่ามันยังเทินไถขึ้นไปเรื่อยๆไถขึ้นไปเรื่อยๆใช่คือลงย่อย่อสักวันหนึ่งแล้วก็ไถขึ้น3วันลงอะไรเงี้ยถ้าเราสังเกตจะเป็นลักษณะนั้นคือถัดไปเนี่ยสมมติทะลุ 1,700 ไปเนี่ยทุกคนก็ต้องมองไปละ1725ถัดไปก็1750อะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้า1700เนี่ยตรง 1,700 เนี่ยทุกคนตีตอนนี้อยู่มาสัก1,740เป็นทาร์เก็ตของนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่นะเฉลี่ยกันคือประมาณสัก P สัก 16.5 เท่าสำหรับ12เดือนล่วงหน้าครับ EPS 12เดือนล่วงหน้าก็และสั้นก็คงต้องเขาเรียกโรเตทตามเซกเตอร์ไปคือจะไม่ซื้อเลยกลัวหุ้นขึ้นเยอะก็คงไม่ได้แต่ว่าเราเรียกว่ากลยุทธ์ที่ใช้ช่วงนี้คือเทรดดิ้งแบบมีสต็อปลอสคือต้องเทรดไปเรื่อยๆคือไม่รู้จะลงแรงหรือลงเบาไม่รู้แหละแต่ว่าต้องเข้าไปเทรดไปเรื่อยๆแล้วก็มีสต็อปลอสสำคัญเช่นเราซื้อตรงนี้ปุ๊บถ้ามันต่ำนี้เราก็สต็อปลอสถ้าลงมาไม่ถึงก็ค่อยดูจังหวะเข้าไปใหม่คือถ้าเกิดคนกลัวขายหุ้นแล้วไม่เข้าตลาดเลยตอนนี้ท่านจะนั่งดูน้ำลายหกไปเรื่อยๆเพราะหุ้นมันไปเรื่อยๆใช่อย่างตอนนี้กลุ่มเซกเตอร์ที่เราคิดว่าเออร์เน็งดีนะก็ราคาหุ้นย่อลงมาเนี่ยถ้ายังมองว่าท่านสนใจอาจจะเป็นกลุ่มสื่อสารละเพราะสื่อสารเนี่ยขึ้นนำมาก่อนเลยนะแล้วก็เริ่มย่อตอนนี้เอากลุ่มพลังงานดันตลาดไว้อยู่นะแต่ว่ากลุ่มพลังงานเนื่องจากราคามันเนี่ยมันไม่ส่งมากนักเพราะนั้นเนี่ยก็เลยทำให้มีข้อจำกัดเพราะนั่นเองที่ว่าเดี๋ยวสื่อสารน่าจะวนกลับมา คือแบงค์เนี่ยตอนนี้ยังไม่ใช่เป็นกลุ่มที่จะมาเล่นได้เพราะว่าผมจะมากนิดเนี่ยยังไม่ค่อยแข็งแรงยังมีการตั้งสำรองอะไรเพิ่มอยู่แล้วก็ เขาคิดว่าจะไปพีคสุดเอาคือปลายปีนี้แหละเลือก NPL หลังจากแบงค์ก็น่าจะเริ่มตั้งหลังได้ละค่ะโอเคถ้างั้นวันนี้กรอบเท่าไหร่คะเซตวันนี้เรามองกรอบแน่นอนก็คือ1705นะ170มันเมื่อกี้มันไป1อ๋อ 1,700.33 จุดใช่705แล้วก็ไปก็คือ1725ส่วนแนวรับก็คือ1796อือฮึขอโทษ1696 16อ่ะ1696อ่าฮะนะฮะโอเคก็พอไปแตะ 1,700 แล้วก็ย่อก็แตะมา2วันละเออจริงจริงใช่ที่แล้วก็แตะแล้วถึงวันนี้เนี่ยคิดว่าเนื่องจากวันนี้พลังงานไม่ลงนะถือว่าแข็งแรงเดี๋ยวดูซิปตท.เพราะว่าตอนแรกคิดว่าพลังงานจะลงปรากฏว่าพลังงานไม่ลงเพราะนั้นเนี่ยลักษณะนี้เนี่ยก็พูดง่ายจะแข็งนิดนึงค่ะแต่ถ้าพลังงานลงหนักเราก็อาจจะต้องมองไปที่1692นะค่ะสเต็ปถัดไปOkay. คิดว่าลงไม่ลึกตลาดตอนนี้เพราะว่าไม่ค่อยมีคนอยากจะขายหุ้นเท่าไหร่ทุกคนต้นทุนสูงแต่ไม่รู้ซื้ออะไรแค่นี้เดี๋ยวขอดูนกแอร์อีกทีสิเป็นยังไงบ้างละเพราะเมื่อกี้เห็นตอนพอเปิดขึ้นเด้งขึ้นไปแล้วมันเหมือนแอบย่อๆบ้างอะไรบ้างเฮ้ยย่อจริงด้วยใช่แต่ที่บอกงบแอร์เนี่ยงบมันยังไม่แข็งแรงไงการบินไทยมันเป็นเรื่องของการเล่นเก็งกำไรมากกว่าค่ะการบินไทยแป๊บนึงก็ย่อเหมือนกันนะพี่จุ๊บพอขึ้นไปแล้วก็ลงจริงๆเนี่ยฮะอย่างที่บอกก็รอกันไปแค่19ใช่ไหมไม่ควรหลุด19ส่วนนกเนี่ยจริงถ้าจะเสี่ยงคือ358-360ก็ได้AAV AAV AAV ไม่ขยับไม่ฮะเพราะโดนไม่เยอะไงจริงๆตัวหนึ่งที่คนไม่ค่อยสนใจคือบางกอกเอเวนะลืมเลยบางกอกเอเวจริงๆถือว่าค่อนข้างถูกอยู่ค่ะถ้าถือฟอร์ลองเทอมเนี่ยก็ถือได้แต่เนี่ย19บาทจริงๆก็ซื้อสะสมลองเทอมได้ค่ะโอเคจะดูเซฟกว่าแต่ก็จะไม่ค่อย
วิ่งมันกว่าแล้วกับทันมีไทยกับนกแอร์เนาะอืมอ่ะมาคำถามกันเนาะAbico ABICO นะคะ Abico Abico ต้นทุน9.90 บาทค่ะตอนนี้9.95 บาท Abico ค่ะก็ตัวนี้จริงๆหลักๆกลางๆก็วิ่งตามมารีนะแต่ช่วงหลังๆไม่ค่อยตามเท่าไหร่ละก็รับ9.90 บาทน่าจะยืนได้นะคิดว่าราคาหุ้นมีแนวโน้มฟื้นตัวอยู่ในกรอบฟื้นตัวอยู่9.90 บาทอือฮึแล้วก็ถัดไปเนี่ยเป้าคือ10.50 บาท10.50 บาทโอเคอย่าให้หลุดเท่าไหร่คะ9.90 บาทจริงๆ9.80 บาทน่าจะเป็นสต็อปลอสโอเคงั้นอย่าให้หลุด9.80 บาทนะคะใช่ช่วงนี้เราเทรดแบบมีสต็อปลอสกันโอเคการบินไทยเมื่อกี้ก็บอกตั้งแต่ตอนเปิดรายการแล้วนะคะใช่เพราะว่ากระโดดสูงไปเกินไปนิดนึงซื้อรอถ้ารอซื้อ19 บาทแล้วกันที่บอกโอเคอาจจะรอก็ได้นะคุณผู้ชมแต่ถ้าเกิดคนกล้าหน่อยเขาอาจจะมอง19.3เขาก็อาจจะเริ่มเข้าละแต่จริงๆโอกาสที่จะลงไปถึง19เนี่ยน้อยเหตุผลเพราะมันเปิดเหนือเส้น200 วันไปแล้วถ้าจะซื้อก็ต้องเสี่ยงตรง19.3เป็นเส้น200 วันดีกว่าค่ะโอเคอ่ะลองหาจังหวะดูแนวต้านก็21 บาทนะคะVNG วนชัยกรุ๊ป13.10 บาทต้นทุน 13.1 ใช่ไหมฮะค่ะคือ GVNG งบไตรมาสนี้เนี่ยก็ฟื้นตัวขึ้นมาหน่อยนะแต่ว่าผมว่ายังอยู่ในเทรนที่ไม่ค่อยได้ประโยชน์เท่าไหร่เพราะว่าตัวไม้ MDF เนี่ยราคามันไม่ได้ขึ้นต้นทุนมันขึ้นนะยังอยู่ในโซนที่ผมว่าน่าจะต้องรอย่อนิดหนึ่งดีกว่ารอไม่มีใช่ไหมอ๋อมีอยู่แล้วนี่13.10เราคิดว่ามันจะย่อไปสัก12.6-12.7นะโอ้น่าจะตั้งลำตรงนั้นแต่ถ้าถัวงบดีงบไม่ได้แย่แต่ว่ามันก็ไม่ได้ถูกใจเท่าไหร่ราคาตรงนี้ถ้างั้นตอนลองตอนมันย่อลงมา12.6-12.7ซื้อได้เพราะว่ายังอยู่ในกราฟขาขึ้นอยู่ยังไม่เป็นกราฟขาลงค่ะก็ถัวได้เนาะโอเคต้านเท่าไหร่คะต้าน13.7 13.7 นะ13.7โอเคต่อมาข้ามาดข้ามาดยังไม่มีค่ะตัวนี้เงียบๆไปนานเลยคนพูดถึงแต่บิวตี้แต่จริงงบแต่มันก็ขึ้นมาเรื่อยๆนะแล้วก็ทรงกราฟก็ดูโอ้แล้วนะมันขึ้นมาเรื่อยๆแล้วนะกราฟดูสวยด้วยตั้งลำกำลังดีเลยแต่ช่วงท่านเนี่ยโอเคอาจจะปลายรอบของการก่อนตับฐานสักทีหนึ่งก็อยู่มาสักไม่น่าจะหลุดขึ้นไปเกิน9 บาทนะช่วงนี้8.99 บาทเนี่ยน่าจะเป็นแนวต้านก่อนถ้าน่าจะย่อทีหนึ่งย่อรอบนี้เรามองสัก8.50 บาทกลางสวยค่ะนะก็ถ้าจะไม่มีรอย่อ8.50 บาท8.60 บาทก็ได้โอเคนะจะขึ้นรีบซื้อตรงนี้เพราะดูซิน่าจะติดแนวต้านเลยถ้าย่อทีหนึ่งแล้วมีโอกาสทะลุเพราะทะลุรอบถัดไปเนี่ยมอง9.80 บาทโอเคให้ย่อทีหนึ่งดีกว่าจะรับรอย่อก่อนนะคะ86นะคะรอย่อกราฟสวยอยู่แล้วแต่ว่ารอย่อนี่จะได้ของถูกหน่อยUTP ค่ะ United Paper ยังไม่มีตอนนี้9.05 บาทUTP นะตอนจะมาที่สุดจะเริ่มที่ละจะเริ่มรับรู้การผลิตโรงงานใหม่เต็มที่ละค่ะนะฮะโรงไฟฟ้าน่าจะเสร็จแล้วนะถ้าผมจำตัวเลขก็กราฟอยู่ในจังหวะเก็งกำไรอยู่ค่ะนะฮะแล้วว่าดูทรงไม่ค่อยเต็มที่เท่าไหร่นะเพราะนั้นเนี่ยซื้อแบบสต็อปลอสแล้วกันนะคือถ้าจะรับ9 บาทหรือ8.90 บาทโอเคมีสต็อปลอสที่8.60 บาทแล้วกัน60เพราะว่ากลัวจะตลาดจะเซลล์ออนแฟกคือการด้านนี้รู้สึกจะเสร็จนะสิ่งที่เขาสร้างมาเนี่ยแต่หุ้นตัวนี้เล่นมานำมาก่อนละเพราะวันนี้จะตัวกลัวว่าพอใกล้ๆเห็นเนี่ยปุ๊บจะมีการเซลล์ออนแฟกออกมาค่ะถ้างั้นถ้าเป็นไปได้ควรเอาไม่เอาอ่ะถ้าเก่งอะไรมันเล่นได้ไงมันเก่งอะไรเล่นได้คือซื้อ9 บาทเนี่ยฮะหรือ8.90 บาทใช่ไหมเก่งไปขาย9.60 บาทโอเคใช่ไหมแต่ว่าให้ตั้งสต็อปลอสอย่างที่บอกว่าถ้าไม่เทรดเลยว่า86สุดมันก็โยนทิ้งออกขอต้องคอยจ้องนะเก่งกำไรนะตัวนี้ IHL ยังไม่มีอินเตอร์ไฮตอนนี้11.60 บาทอินเตอร์ไฮไตรมาสนี้จะเริ่มนี่จะมาไหนแต่มาสามเนาะค่ะเขาจะเสร็จโรงงานเสร็จไตรมาสที่4นะก็ยังพอลุ้นต่อได้นะผมคิดว่าแต่สั้นๆขึ้นมาตรงนี้ยังติดบอลเจอบนอยู่ค่ะคิดว่าปล่อยย่อทีหนึ่งสัก11.20 บาทแล้วกันรอรับตั้งรับสัก11.20 บาทค่ะเนี่ย
แล้วก็ลุ้นกับไปขาย12.60 12.50ประมาณนั้นค่ะนะคือตรงนี้ขึ้นต่อเลยน่าจะลำบากนิดนึงคิดว่าน่าจะย่อทีนึงรอย่อก่อนนะคะตัวนี้แต่การไปได้เรื่อยๆค่ะ ECL ECL นะตอนนี้3.94ยังไม่มีค่ะงบยังออกมาดีแต่มานี้น่าจะยังดิวหายต่อสำหรับยอดสินเชื่อเขายังทำได้ดีผมคิดว่าการตัวนี้ถ้าดูดีๆไร้สั้นเหมือนเป็น inward head and shoulder ค่ะนะก็4.34ค่ะนะกรอบที่แนวที่มองว่าถ้าดีดไปตรงนั้นค่ะตรงนี้ก็จริงๆรับเนี่ยถือว่ารับได้เลยนะ9.394 3.96เนี่ยผมว่าเสี่ยงรับได้ค่ะเพราะว่าดูแล้วไม่น่าจะหลุดครบดีด้วยแล้วก็กราฟทรงกราฟดูดีค่ะก็รับได้เลย394 396ค่ะนะแล้วแต่ถูกใจท่านค่ะเมื่อกี้พี่จุ้งพูดถึงเซตนะกรอบที่บอกว่า1696มันมาแตะเรียบร้อยแล้วแล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยมันก็ขยับขึ้นแล้วไซด์เวย์ไงมันยังไซด์เวย์เล่นกลับแล้วจะไปขึ้นไป 1,700 ยังไงอย่างที่บอกว่าคนจะไม่ค่อยถ่ายแรงๆนะค่อยๆคือถ้าจริงแล้วน้ำมันบวกเนี่ยมันมีโอกาสไปได้แต่พอน้ำมันมันไม่ได้บวกเนี่ยการไม่น่าจะขึ้นแรงในมุมมองเราคือซึมไปซึมมาเพราะว่าขายก็คนที่จะขายเดี๋ยวนี้ทำให้ตลาดลงได้ก็คือกองทุนถ้ากองทุนไม่ขายหนักๆหุ้นก็ลงยากเพราะนั้นเนี่ยนักทุนที่ซื้อหุ้นแล้วถ้ากังวลเมื่อไหร่เนี่ยก็คือให้ดูแรงขายของกองทุนกับประเทศละกันคือสองคนที่ขายหนักๆเมื่อไหร่ก็น่าจะลงสักทีหนึ่งค่ะสยามแก๊สค่ะถามมาสองท่านไม่มีเยอะแล้วนะกับอีกท่านหนึ่งต้นก็นานมันเท่าไหร่ไม่รู้จำไม่ได้รอบที่แล้วกับไม่มีกับต้นทุน18 บาทค่ะเอาคน18 บาทถือนะค่ะโอเคจริงๆเรามองตอนที่เคยพูดไว้ก็21-22ใช่ไหมค่ะก็ยังเป็นเป้าเดิมอยู่ราคา LPG ล่าสุดแต่สัปดาห์นี้อาจจะลงนะเพราะว่าน้ำมันมันลงมาละก็เป็นแต่ว่าถ้าระยะสั้นอย่างจริงมันมีไดเวอร์เจนต์นิดหน่อยคือหุ้นราคาทำนิวไฮแต่ว่าไอ้นั่นมันไม่หายตามเนี่ยค่ะโดยหลักการถ้ามีเยอะเนี่ยก็แบ่งขายละค่ะแบ่งขายไปก่อนสักก้อนนึงแล้วก็ถ้ามันต่ำกว่า20 10ก็ขายก้อนนึงแล้วกันค่ะนะคนที่มีอยู่ทุนนั้นน่ะส่วนคนที่ไม่มีคนที่ไม่มีเนี่ยต้องเสี่ยงซื้อแต่แถวเนี่ย20.10ตรงแนวรับตรงนั้นถ้าไม่หลุดก็มีโอกาสกลับไปขาย21 บาทแต่ต้องมองว่าตรงนี้เป็นคนที่เข้าตรงนี้เกิน20เนี่ยบอกว่าเก่งไปแล้วนะเพราะมันเกินจุดที่ลงทุนนั่นแหละอย่างท่านที่บอกมีทุน18เนี่ยผมคิดว่าอย่างที่บอกแบ่งขายบางส่วนถ้าไปต่อก็กลับไปขายสักก้อนหนึ่งพอทาร์เก็ตก็คือ21-22โอเคTFG Thai Food Group Thai Food Group ยังไม่มีนะคะตัวนี้เนี่ยขึ้นสวนทางจาก CBF มากเลยเนาะคือ CBF ไปน้องเขาไปน้องนี่เขาไปประชุมมาก็บอกว่าแต่มาเนี่ยตัวราคาหมูไก่ยังลงอยู่นะค่ะแต่ว่าจริงๆตัวที่ทำให้เขาแย่จากปีที่แล้วคือตัวต่างประเทศปีที่แล้วต่างประเทศดีมากเมืองไทยก็ดีตอนนี้เมืองไทยเริ่มฟื้นขึ้นมาแต่ต่างประเทศฟื้นน้อยกว่านะก็เลยทำให้กราฟยังดูไม่ดีคนอาจจะเลยมาเล่น TFT มากขึ้นแต่ TFT เนี่ยเขาจังกำลังเอมไปทางทำคล้ายๆ GAPT มากขึ้นแล้วก็คล้ายๆทำ process finishing product มากขึ้นนะแต่ราคาหุ้นเนี่ยถ้าดู valuation เนี่ยถือว่าสูงถ้าเทียบกับตัวอื่นนะเทรด P ค่อนข้างสูงแต่ว่าเนื่องจากหุ้นคนลักษณะไงฐานมันต่ำกว่าเยอะคือฐานตัว TFT เนี่ยยังต่ำแล้วเนี่ยเวลามันโกรทดูเหมือนโกรทแรงกว่านะตอนนี้เบรกดาวเทนชุดใหญ่ออกไปค่ะนะระยะสั้นไม่ควรไล่อ่ะคือทรงมันดูเหมือนกำลังจะปั้มให้ไป7 บาทแต่ว่าน่าจะย่อสักทีหนึ่งก่อนก็คงดูสัก6.30 บาทแล้วกันถ้าจะเล่นเก็งกำไรนะ6.30 บาท6.20 บาทซื้อเก็งกำไรแล้วลุ้นไปขายเป้าใหม่7 บาทโอเคแล้วท่านที่มีต้นทุน6 บาทถือรอ7 บาทใช่ถือไปรอ7 บาทแล้วถ้าทะลุ7 บาทได้ก็รอต่อไปยากนะยากเหรอเจ็บบาท P จะสูงมากเลยนะเจ็บบาท P ก็เอาไว้ชั้นก็ตึงตึงอ่ะนั่นก็ประมาณ6.95 บาทตรงนั้นดูจ้องให้ดีประมาณแถวนั้นแหละโซนใกล้ๆเจ็บบาทคือมันไม่ได้เป๊ะๆหรอกเพราะอย่าลืมว่าตอนนี้มันก็อยู่ในโซนโอเวอร์โซนนี้แต่ยังไม่รุนแรงเท่าไหร่นะยังพอที่จะเล่นย่อทีนึงแล้วเพื่อปรับไฮทีนึงแล้วหาโอกาสดันไป7 บาทก็มีทรงไปได้นะก็แถวนั้นก็เทคโปรฟิตสักรอบนึงโอเคอาจจะแบบไปเทคโปรฟิตแล้วก็พอมันย่อลงมาก็รับใหม่ใช่โอเ
ทโอเค6.30 6.20 อะไรอย่างนี้นะคะPTL ยังไม่มีค่ะโพลิเพล็กซ์ตัวเนี้ยข้อมูลก็ไม่ค่อยมีเยอะเท่าไหร่จำได้คล้ายกันนะไล่ตามตลาดขึ้นมาส่งเนี้ยควรย่อก่อนถ้ามองสัก13.5แล้วกันย่อสัก13.5แล้วลุ้นแล้วหาจังหวะดีดกลับก็คงประมาณ14.3โอเคนะมองเป็นเทรดดิ้งนะค่ะพื้นฐานไม่ได้ตามตรงเนี้ยเมื่อก่อนนี้เขาชอบมาคู่กับ IVL เนาะใช่ตอนนี้ IVL แซงไปไงคนก็เลยคิดว่าตัวนี้อาจจะเล่นแข่งกันถูกไหมก็เป็นเลยเป็นคู่ขวัญใจเก่งใหม่ก็13.5นะฮะแล้วก็ลุ้นไป14.6 14.5ค่ะโอเคอ่ะ IRPC IRPC ยังไม่มีถ้ายังไม่มีก็ซื้อตรงนี้เนี่ยก็จริงๆก็ไม่ได้ดูแพงมากมายนี่ถ้ามองลองเทอมนะค่ะเพราะว่าหุ้นพื้นฐานระยะยาวอย่างที่เคยบอกตัวนี้ก็ยังเป็นตัวที่ชอบอยู่เหมือนกันระยะสั้นเนี่ยคงที่6.80ค่ะเป้าพื้นฐานอยู่7.70นะของโบกเราให้7.70จะเป็นเป้าปีหน้าเพราะนั้นระยะสั้นเนี่ยติดน่าจะติด6.80ทีนึงก็ถ้าซื้อได้ประมาณสัก6.30 6.35ถือว่าสวยนะค่ะถ้าซื้อได้แถวนั้นดูค่อนข้างเฟิร์มโอเคแล้วก็ไป6.80เนาะแต่ก็ึ่งลงทุนหน่อยอาจจะอื่นละตรงเนี้ยราคาหุ้นตรงนี้นะเพราะมันปรับชุดใหญ่มาแล้วน่าจะอยู่ในช่วงเฟสพักฐานทีนึงเพื่อแรงก้อนใหม่โอเคซิงเกอร์ต้นทุน14.70ค่ะตอนนี้14.9 14.9 14.70แต่ว่านี้งบน่าจะกลับมาได้จากไตรมาสก่อนที่เขามีการตั้งสำรองเรื่อง NPL ค่ะเรียกว่าอะไรหนี้เสียแล้วกันหนี้เสียเพราะว่าไปเร่งปล่อยสินเชื่อมือถือกับผู้ใช้ไปแล้วก็ผ่อนกันไม่ได้นะก็เลยมีน่าจะยังไม่ผ่าน15นะค่ะน่าจะมั้งรอปรับในกรอบทีนึงคือมันสักมา14.60ค่ะ14.60นั่นรอปรับกรอบทีนึงแล้วจังหวะเข้าใหม่ผมคิดว่า14.9นี่ยัง15บาทนี้ยังผ่านได้แต่น่าจะติดทีนึงที่เขามีอยู่ใช่ไหมเขามีอยู่14.7เนี่ยค่ะออกก่อนไหมอ่ะ15บาทเทคออกแล้วก็รอกลับเข้ามาสัก14.5 14.6โอเคน่าจะกรอบหรือว่าถ้าไม่คิดอะไรมากก็แต่มันต้องย่อทีหนึ่งนะท่าเนี้ยคิดว่าต้องย่อทีหนึ่งค่ะถ้าซื้อ14.5ก็ถือเป็นคนที่รอซื้อตรงก็ถือเป็นจุดเข้าของคนที่ยังไม่มีด้วยค่ะถ้างั้นก็ท่านนี้14.7รอขายตอน15แล้วพอย่อลงมาประมาณ14.5ก็รับใหม่อีกรอบนึงใช่นะคะPSTC ต้นทุนยังไม่มีค่ะ PSCT ใช่ไหม PSTC Power Solution Technology 76สตางค์ค่ะตอนนี้ราคาตัวนี้เนี่ยตอนนั้นนี่เก่งแรงเยอะนะแล้วงานไม่ค่อยเข้าเยอะอย่างที่คิดเฟสเนี้ยดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่น่าจะซึมอยู่ยังกว่าซึมอยู่มีโอกาสลง74ตังค์คิดว่านะแล้วก็เป็นสต็อปลอสสำหรับคนที่ถือติดไว้สูงด้วยค่ะถ้ายังไม่มีคือไม่มีต้องลุ้นตรงเนี้ยฮะ74ตังค์เข้าไปแล้วก็เผื่อไว้สักช่องนึงก็ได้โอเคเพราะถ้าหลุดเส้นตรงนี้ก็แปลว่าอาจจะลงแล้วกราฟดูเหมือนวอลุ่มออกด้วยงั้นอย่าเพิ่งเลยดีกว่าไหมใช่คนที่ถ้าไม่โปรจริงนะคือบางคนเขาชอบเขาซื้อคนที่ซื้อลงเส้นสองร้อยวันเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ซื้อเพื่อลงทุนนะถ้าจังหวะลงไม้แรกเนี่ยซื้อกัดเด้งรีบาร์แล้วขายกันก็คือเล่นเด้งเท่าไหร่ก็ขายแล้วก็พวกนี้มักจะสต็อปลอสเก่งคือเขาตั้งไว้แล้วถ้าหลุดปุ๊บก็ขาดเลยส่วนใครที่เล่นไม่เคยเล่นแนวนี้อาจจะต้องหาตัวอื่นไปก่อนดีกว่าเพราะดีดกลับก็มา78ตังค์นะงั้นรอ74ตังค์นะคะถ้าหลุดก็บายบาย PTTGC ต้นทุน75สตางค์ค่ะตัวอะไรนะ PTTGC เอ้ยไม่ใช่75บาทเมื่อกี้ติดจากเมื่อกี้สตังค์อยู่จริงตัวนี้เนี่ยถือเป็นตัวที่ยังพอมีอัพไซด์เล่นในกลุ่มพลังงานเยอะนะค่ะคือพลังงานเนี่ยตอนนี้ผมมองว่ามีปตท.ที่ยังเล่นได้เรื่อยๆนะค่ะอีกตัวนึงคือ GC ที่ยังขึ้นมาไม่เยอะนะฮะแต่โอเคถ้าท่านเนี่ยมันติด
แนวต้านแถวๆนี้แหละ8350อะไรอย่างเงี้ยค่ะติดแล้วก็อาจจะย่อเข้าไป80ทีนึงเพราะนั้นเนี่ยถ้าเนี้ย75เนี่ยถ้าไม่คิดอะไรมากตรงเนี้ยขายตามน้ำมันก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมารับที่80โอเคขายไปก่อนแล้วเดี๋ยวรับอีกที่80ใช่เพราะว่าน้ำมันมันติดก็ขายตามแต่ว่าพื้นฐานกลับมารับดีกว่าถ้าลงมาโอเคอ่ะก็ขายตรงนี้ได้เลยไหมคะใช่ขาย okay. ตรงนี้เลยฮะก่อนที่จะขาดทุนแบบนี้แล้วถ้ามารับอีกรอบนึงขาดทุนนี่เขาทุน75นี่เหรอไม่ก่อนที่มันจะลงมามากกว่านี้แล้วขาดทุนกลับรับ80ใช่แต่ขาดดูดีนะค่ะแต่คิดว่าต้องติดก้อนนี้ทีหนึ่งแพทเทิร์นมันคล้ายๆเดิมนิดนึงโอเคย่อมาเส้นประมาณเส้นเฉลี่ย10วัน14วัน10วัน10วันก็ประมาณ80ใช่โอเคก็ขายตรงนี้แล้วพอ80บาทค่อยซื้อใหม่เนาะใช่TCMC ต้นทุน 3.99 ค่ะตอนนี้ 3.90 TCMC ไม่แน่ใจนี่ผ่านช่วงเพิ่มทุนหรือยังนะเดี๋ยวต้องมาดูเรื่องเพิ่มทุนด้วยนะครับผมจำไม่ได้ว่ามันผ่าน X อะไรยังนะเพราะมีเพิ่มทุนอยู่เพราะเขาจะไปซื้อธุรกิจพรมไทยปิงในต่างประเทศเดิมเนี่ยเขาขายเฉพาะพรมไทยปิงที่อยู่ในเมืองไทยได้เท่านั้นแต่เมืองนอกเนี่ยไม่ได้ไม่ใช่สิทธิ์นะครับก็นี่ก็คือกลายเป็นของเขาหมดละค่ะแล้วก็ถือว่าคุ้มจริงๆโครงสร้างที่ซื้อเนี่ยคุ้มเดี๋ยวต้องใส่ตังค์เพิ่มทุนให้เขาด้วยก็ทางเทคนิคเนี่ยถ้าตัดเรื่องเพิ่มทุนออกเนี่ยก็3บาท88เนี่ยผมคิดว่าน่าจะยืนได้นะค่ะแล้วก็ลุ้นกลับไป4บาท30โอเคงั้นต้นทุน3บาท99รอก่อนเนาะลงมารับได้ไหมลงมาอย่างที่บอก3บาท80ค่ะนะฮะโอเค3บาท80แล้วก็สต็อปลอสอยู่ที่3บาท72โอเคต้องมีจุดไว้ด้วยนะคะกันเหนียวเพราะว่าจริงๆคือหุ้นแต่ตัวจริงมันก็ไม่ได้บอกว่าหุ้นจะต้องลงในช่วงนี้แต่ว่าคือถ้าเกิดหุ้นมันเจอหลุดศาสตร์ลงมาเนี่ยต้องยอมรับทุกคนมีแต่กำไรตอนนี้ที่จะศาสตร์กันคือบางคนก็ชอบศาสตร์ออกตอนที่ตลาดจะเริ่มลงเพราะ 1,700 เนี่ยเวลาเริ่มขายกันแน่นอนขายกันเต็มที่ทุกคนอ่ะค่ะก็ต้องเผื่อว่าหุ้นมันอาจจะไม่ได้ลงเพราะพื้นฐานแย่แต่ว่าเพราะลงเพราะอยากได้กำไรเอาเงินออกก่อนมันต้องระวังตรงนั้นไว้โอเคKWG ต้นทุน3บาท66 King Y Group 3บาท66 3บาท66นะผมว่าตรงนี้น่าจะยืนได้แล้วนะตัวเนี้ยถือแล้วกันทุน3บาท66นะ3บาท5 3บาท60 3บาท58เนี่ยผมว่าเป็นราคาที่เลี้ยงไว้อยู่รอปัจจัยพื้นฐานเปิดออกมาว่าเรื่องอะไรเพราะตัวเนี้ยจริงๆลูกทรงกราฟประมาณเนี้ยน่าจะต้องมีประเด็นเข้ามาหลังจากนี้แหละค่ะแต่อาจจะเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เพราะหุ้นตัวเนี้ยจริงสภาพคล่องหายไปนานละขึ้นกลับเข้ามาจริงจังเพราะว่ายังไม่มีประเด็นข่าวชัดเจนนะถือว่าลุ้นถือไปแล้วกันทุนไม่ได้สูงมากนายราคาหุ้นน่าจะยืนตรงนี้อย่าให้หลุดตรงนี้ด้วยหรือเปล่าคะมันนิ่งอยู่ตรงนี้เลยนะเนี่ยมันอยู่ตรงนี้แหละถ้าดูนะคือไม่น่าจะหลุดถึงหลุดก็ไม่มีนัยยะเพราะว่าน่าจะทรงประมาณนี้ไซด์เวย์ออกเพื่อรอประเด็นติดกลับไปก็คือประมาณ3บาท64แล้วก็เบรกไปเลยทีเดียวถ้าทะลุก็ไปลุ้น4บาท30 4บาท40อะไรประมาณนั้นเลยเซตลบแล้วเซตลบแล้วพี่จุ้งลบแล้วเหรอลบแล้ว92ใช่มั้ยก็92ไปก็1692 92ว่ามันมาจริงอย่างที่พูดแล้วกันแล้วต้นรายการว่าจริงน้ำมันมันลงหุ้นมันน่าจะลงไงแล้วแต่ว่าได้กลุ่มสายการบินเอลไอเคเอามาพยุงในช่วงแรกค่ะก็ไม่น่าจะไปหลุดมากกว่า92เนาะใช่เพราะว่าจะไม่มีประเด็นลบรุนแรงโอเคบอกนั่นแหละกันมาไวส์โลจิสติกต้นทุน4บาท48ไวส์4บาท48ใช่ไหมฮะตรงนี้เลยต้นทุนตรงนี้เลยคือตอนเนี้ยคนก็กลับมามองหุ้นพวกเนี้ยฮะโลจิสติกมองโอเคนะบาทอ่อนแล้วเขาที่มองว่าตัวเลขการส่งออกค่อนข้างดีก็ถือค่ะถือนะฮะผมคิดว่าถือ3บาท40 8 40 6 3บาท50เนี่ยเป็นราคาปรับรอบมากกว่าอยู่ระหว่างการปรับรอบเขาค่ะนะก็ยังมีลุ้นดีดกลับไป4บาท80กับ5บาท10ค่ะถือโอเคคนที่เข้าตรงนี้ก็ถือว่าเป็นจังหวะเข้าเหมือนกันนะ
พอมาดูแล้วก็ยังไม่ได้กังวลอะไรเท่าไหร่ในโครงสร้างอะไรเขาโอเคลุ้นได้นะคะมาบิวตี้ไม่มีค่ะรับไหมคะ15.80เขาบอกทวิเคราะห์ที่เราไปมันก็บอกแต่บ้านนี้งบก็จะทำ new high ต่อนะเพราะว่าตัว product ใหม่เนี่ยก็ยังถือว่ารุนแรงนะค่ะลิปสติกก็ลิปสติกเขาแล้วก็มี number 9ใช่ไหมหรืออะไรนะไอ้เราก็ลืมเป็นประเภทอะไรนะคินซิ่งบอกไม่แน่ใจนะได้ดูเดี๋ยวนี้ไม่ได้ไปสำรวจตลาดเลยพี่ไม่ได้สำรวจแล้วมันมีตัวนึงออกมาแล้วเห็นบอกมันดีเหมือนกันอะไรหรอจำไม่ได้แล้วเดี๋ยวหนูไปถามเขาอะไรนะน่าเดินไม่แน่ใจว่ากลุ่มประเภทอะไรคือตอนนี้เขากำลังเล่นเดิมเนี่ยเขาเป็นโลชั่นเขาเรียกนะอะไรแล้วก็ผู้ชายซะเนาะเปรียบกับผิวหน้ามากขึ้นนะพี่จำไม่ผิดพี่จำไม่ได้ขอโทษนะถ้าผิดเดี๋ยวจะมีตัวอันใหม่มาเริ่มฮิตเหมือนกันนะก็ทำให้ยอดขายดีแล้วขยายสาขาเพิ่มก็16.3แล้วกันแนวต้านนะรับก็คงประมาณเนี้ย15.6-15.7 16แต่เป็นคนเทรดดิ้งไปแล้วกันนะตัวนี้เพราะว่ามันเล่นไปเรื่อยๆนะตัวนี้พื้นฐานอย่างที่บอกจนกว่ามันจะมีประเด็นที่ทำให้เชิงลบแย่ๆมันจะลงหนักทีนึงแต่เนี้ยจะปิวในช่วงปรับฐานไปมาแกว่งๆแล้วขึ้นก่อนเพราะงบอย่างดีโอเคค่ะCSS ค่ะต้นทุน3.10 CSS 3.10นะก็ถ้าไม่หลุด3.10ดูมีลุ้นนะค่ะแต่ถ้าหลุดก็มีลุ้นเหมือนกันลุ้นทั้งคู่เพราะว่ากราฟ50-50เหมือนกันค่ะกราฟ50-50เหมือนกันแล้วจริงๆถ้าดูพื้นฐานตอนนี้ไม่ค่อยมีปัจจัยเด่นๆเท่าไหร่นะสำหรับเขาเนี่ยจริงแล้วยังไม่มีเรื่องอะไรเข้ามาให้รู้สึกตื่นเต้นก็ไม่ควรจะหลุด3.10เพราะถ้าหลุดก็ตั้งสัก3.8ไหม3.8รอบร้อนแล้วกันแต่ถ้าหลุดก็ลุ้นกลับไป3.16 3.20คือดูแล้วไม่น่าจะมีประเด็นนะเพราะดูไม่เห็นผ่าวผ่านตาเลยช่วงนี้มันก็จะนิ่งๆไปอย่างนี้ใช่อยู่ในกราฟไซด์เวย์ยาวเพราะว่าอิชชูใหญ่ๆยังไม่เห็นเข้ามาสำหรับตัว CSS ค่ะถ้าก็อยากให้ลุ้น3.8ใช่ค่ะถ้ายืนได้ก็มีลุ้นดีกลับไปที่บอก3.16 3.20ค่ะก็ถือลุ้นนะฮะผมว่าตัวนี้แล้วก็เฝ้านิดนึงค่ะขอหุ้นปันผลค่ะหุ้นปันผลค่ะตอนนี้เราเชียร์ Jazz Eve นะJazz Eve ตอนนี้เนี่ยให้ยิวอยู่ประมาณ 8.5% ค่ะแล้วก็ปลอดภัยถ้าตลาดลงเนี่ยคิดว่าจะไม่ลงเปิดจะขึ้นด้วยซ้ำโอ้โอ้8.5% แล้วเขาเนี่ยแต่ว่าเตียนทั้งทุนชาตินึงคือตัว Jazz Eve ตอนนี้เนี่ยอยู่ระหว่างที่จะรอซื้อแอสเซทจากแจ๊สตัวอีกรอบหนึ่งประมาณ 5-6 หมื่นล้านเหมือนกันซึ่งโคเซตรอบนี้เนี่ยผู้ถือหุ้น Jazz Eve เนี่ยจะมีการเพิ่มทุนเข้ามาบางส่วนด้วยและกู้บางส่วนเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะต้องมีการเพิ่มทุนเข้ามาเพื่อซื้อแอสเซทใหม่ของแจ๊สแต่ก็จะได้ยิวที่สูงใช่เช่นสมมติว่าถ้าสมมติว่าก่อนที่ประกาศเพิ่มทุนเนี่ยหุ้นสัก11.80 11.70ตรงนี้ใช่มั้ยราคาเพิ่มทุนเราคิดว่าอาจจะลงมาสัก11.30 11.20อะไรอย่างนั้นแต่ว่าณราคานั้นก็จะได้อยู่ประมาณ 9% กว่าโอเคก็ถ้าลงมามันเราก็รับเพิ่มไปคือตัวนี้ไม่คือสมมติถ้าเกิดจะถือยาวเพื่อรับเงินผลอาจจะต้องมีเงินก้อนหนึ่งไว้ซื้อหุ้นเพิ่มทุนหรือว่าพอผ่านไลฟ์ XR ไปแล้วเนี่ยก็ขายหุ้นที่อยู่ในตลาดเอาเงินไปซื้ออันใหม่ที่ได้ยิว 9% กว่าก็ได้เพราะว่าเขาต้องให้ยิวสำหรับผู้ถือหุ้นใหม่เนี่ยไอ้ผู้ถือหุ้นเดิมเนี่ยต้องได้ถูกกว่าไม่สูงกว่าได้ยิวสูงกว่าคนที่จะเพิ่มทุนใหม่ค่ะถ้างั้นก็ถือว่าปลอดภัยนะตัวนี้ต้องย้ำว่าไม่ใช่เก็งกำไรไม่ใช่เก็งกำไรเอากลับไปเก็งคงไม่ใช่นะไม่ใช่ใช่ก็ถือว่ามั่นคงระดับพอสมควรค่ะโอเคลองดูเนาะอาม่าค่ะอาม่าต้นทุน17.00ค่ะอาม่าตอนนี้มีอาม่ากับ PRM นะอาม่าจริงๆราคาหุ้นตอนนี้เนี่ยถ้าดูก็ถือว่าเข้าลูปแล้วนะต่อไปตรงนี้ที่ว่าจะไซด์เวย์สักชุดใหญ่เลยเพราะต่อเนื่องจากตั้งแต่ IPO เข้ามาคือตอนนี้มันมี2ตัวคล้ายๆกันแล้วไง คือ PRM กับ AMA ทีนี้ PRM เพิ่งมาใหม่คนก็เลยยังดูเหมือนมีอัพไซด์มากกว่านะก็
สักทุนเท่าไหร่นะฮะ17ค่ะอาม่า17ถ้าไม่ผ่าน18 10ก็ขายก่อนรอบนึงนะค่ะเทปโปรฟิตออก okay. แล้วก็จะรับหลักก็คงอยู่แถวที่ทุนที่ท่านซื้อไว้17บาท17บาท10ประมาณนั้นค่ะนะขายสักรอบนึงดีกว่าโอเคขาย18 10เนาะถ้าไม่ผ่านนะคะขอรับเหมาขอกลุ่มรับเหมาค่ะรับเหมาเหรอรับเหมาเนี่ยไตรมาสนี้เนี่ยเรามองว่างบมันจะไม่ค่อยดีสังเกตหุ้นก็ไม่ค่อยได้ขึ้นเพราะว่าไตรมาสเนี่ยเห็นชัดเจนว่าตัวที่เขาทำราคาเหล็กเนี่ยมันขึ้นเยอะมากแล้วมีแนวโน้มว่าจะไม่ลงเลยอย่างที่เคยเล่าให้ฟังว่าประเทศจีนเนี่ยเขาไปลดการผลิตคุณภาพต่ำที่ไม่คำนึงถึงแล้วล้อมไปปิดไปเยอะมากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยทิศทางแนวโน้มราคาเหล็กน่าจะยืนแล้วบวกขึ้นได้เพราะก็จะเป็นลบกับหุ้นรับเหมาแล้วก็รับเหมาเนี่ยคาดว่างานที่จะเปิดประมูลใหม่ทีนึงน่าจะเป็นปลายปีเลยคือเนี่ยตอนนี้ยังอยู่เดือน10เดือน11ไม่น่าจะมีประมูลงานใหม่แต่ไปงบออกมางบไม่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยหุ้นก็เลยส่งไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไว้ถ้ารอซื้อจริงรอซื้อตอนที่งบออกแล้วงบไม่ดีหุ้นลงซื้อตอนนั้นดีกว่าแล้วก็ไปลุ้นไตรมาส4ประมูลงานก็กลับมาคึกคักสักรอบนึงนะในกลุ่มเนี้ยจริงๆ CK ก็ดูแข็งแรงนะแถวๆสักโซน27บาทที่675เนี่ยผมคิดว่าถ้าจะเทรดตรงนั้นเนี่ยก็พอไหวแต่แก๊ปมันจะแคบมากไม่น่าจะเกิน28ได้บาทหนึ่งไม่ถึงนั้นนะฮะแล้วก็ต้องเผื่อตอนงบออกด้วยอย่าไปถือหุ้นใกล้ๆช่วงงบออกถ้างั้นรองบออกใช่ผมว่าไม่น่าจะเหมาะในการเทรดอะคือเทรดก็ไม่ค่อยได้แก๊ปอะเล่นยากงั้นไม่เอารับเหมาช่วงนี้นะคะใช่ช่วงนี้รับเหมาไม่ค่อยมีคนไม่อยากแนะนำคือไปรอใกล้ๆงบออกเลย okay. หรือว่างบออกไปแล้วก็ได้แล้วหุ้นลงตอนนั้นก็ถือจังหวะสวนเข้าไปเลยค่ะน่าจะดีกว่าสุภาลัยยังไม่มีค่ะตอนนี้24บาท60 24บาทนี่ตอนที่ X ไปแล้วนะ X Warrant ไปแล้วก็คือบางท่านนะวันที่ X นะมีเข้าไปซื้อปั๊มจำได้ตอนที่จัดอะประมาณ22บาท90อะไรงี้22บาท X ลงแรงเกินไปนะคือตอนเนี้ยราคาหุ้นก็จะแฮงอย่างงี้เพราะว่าเดี๋ยวจะต้องมีไดลูชั่นเข้ามาเพราะไอ้ตัวนั้นใช้สิทธิ์แป๊บเดียวเองถูกไหมเป็นบอลแลนด์ระยะสั้นแล้วก็ใช้สิทธิ์แน่นอนว่าราคาใช้สิทธิ์ราคาต่ำคือเป็นการเพิ่มทุนระยะหนึ่งแหละผมคิดว่านะฮะก็น่าจะติด25สลึงค่ะนะรับก็คง24 24 50โอเคก็ใกล้ๆแล้วนะมันไม่น่าจะมีแก๊ปเล่นนะค่ะเพราะว่า property ก็ยังไม่ค่อยคึกคักเท่าไหร่รอบนี้ไปเล็กคึกคักตัวเล็กๆกลางๆมากกว่าค่ะที่ไซส์ใหญ่ยังค่อนข้างนิ่งโอเคถ้าจะเล่นก็25 50รับแนวต้าน25สลึงแค่นั้นนะคะTNP ค่ะTNP ธนาพิริยะค่ะยังไม่มียังไม่มีนะตัวนี้เนี่ยก็อยู่มินเมว่าจะกลางนั้นจะทำเทิร์นราวได้หรือเปล่านะฮะเพราะตั้งแต่เข้าตลาดมาเนี่ยก็เขามีการลงทุนพวกศูนย์กระจายสินค้าอะไรพวกเนี้ยมันต้องใช้เวลาในการที่จะยูทิลไลซ์ตัวพวกนั้นให้แข็งแรงแล้วก็เพิ่งเปิดสาขาอะไรมาถ้ายังไม่มีเนี่ยจริงๆผมก็กำลังสนใจตัวนี้อยู่นะว่าเพราะว่าเรามองว่าเศรษฐกิจต่างจังหวัดมีลุ้นที่จะเริ่มเทิร์นนาราวบ้างค่ะนะแล้วตัวนี้มันสเกลมันจะเริ่มได้ขึ้นละก็2บาท60 2บาท62ค่ะน่าเสี่ยงนะแล้วก็ลุ้นไป2บาท80น่าเสี่ยงตัวนี้ดูลุ้นเขาเรียกว่าถึงเสียก็เสียไม่เยอะค่ะเพราะดาวไซส์258เองถือได้โอเค 2.58 นะฮะครับใช่ลองย่ออีกนิดนึงไม่จริงๆก็ซื้อตรงนี้เลยก็ได้ก็รับได้นะมันก็ใกล้ๆกันมากเลยใช่เพราะ2.58นี่แค่ว่าคือเหมือนมองว่าดาวไซด์ถ้ามันจะลึกเนี่ยก็แค่นั้นเองถือลงอีก2ตังค์จากจุดที่ตรงนี้ก็ถือว่าไม่น่ากังวลเท่าไหร่ค่ะซื้อได้เลยค่ะโอเคตัวนี้ซินเน็กซ์ค่ะตัวสินค้า IT ต้นทุนยังไม่มีนะฮะก็ราคาย่อลงมาแล้วเริ่มฟื้นบ้างแล้วนะฮะก็14.5นะแล้วก็ถ้าดีกลับไป15.4ขายก่อน okay. นะมองเล่นรอบแล้วกันตัวนี้ uh-huh. ไม่ถือยาวมากโอเค14.5รับ15.4ขายใช่ AQ ค่ะ AQ AQ ที่เพิ่งเข้ามาวันแรกนะยังไม่ได้คุยเลยว่าจะขอคุยนะ25นะ
ันนี้เปิดมาแล้วตอนนี้อยู่ที่5ตังค์ค่ะเฮ้ราคาก่อนเปิดมันเท่าไหร่นะให้เรา22ตังค์ใช่ไหมก็ถือว่าเปิดไม่ได้เยอะมากเพราะคดีมันยังไม่จบเท่าไหร่นะตัวนี้ป่ะที่เขาไม่ได้ไม่นั่น feeling ceiling กับ floor ใช่ใช่เพราะว่าเพิ่งกลับมาเทรดเพิ่งกลับมาเทรดก็เมื่อเช้าไปไม่ผ่าน30ตังค์แล้วก็จังหวะก็คงกองอยู่24 25นะค่ะวิ่งเต็มที่ก็คงมาสักไม่เกิน28ตังค์ก่อนค่ะก็รับเท่าไหร่ดีก็20เนี่ยฮะก็ต้องเสี่ยงรับตรงนี้แล้วก็ไปขาย28อือฮะโอเค28ตังค์เสี่ยงนะคุณผู้ชมย้ำว่าเสี่ยงเพราะตอนนี้พื้นฐานยังไม่ได้คุยเลยไม่รู้มีโปรเจกต์อะไรในมือบ้างก็ไม่รู้เลยค่ะต่อมา SPCG ต้นทุน22บาทค่ะ22ใช่ไหมฮะอือฮึตอนนี้23.60ใช่ตอนนี้เพิ่งกลับมาเล่นในชุดหลังๆเพราะว่าเริ่มจ่ายดีเวเดนยิวค่อนข้างดีต่อเนื่องนะฮะแต่ประเด็นก็คือตัวเนี้ยยังไม่มีไกด์ไลน์มาว่าเงินหลังจากที่หมดแอดเดอร์ทั้งหลายไปแล้วเนี่ยเขาจะเอาไปลงทุนอะไรเพราะว่ามันจะวูบเลยอีก 2-3 ปีข้างหน้ากำไรเขาจะหายไปพอสมควรเพราะนั้นนักทุนไม่สามารถถือยาวได้นะฮะเพราะว่าไอ้แอดเดอร์ค่าไฟ8บาทเนี่ยมันจะหมดในระยะสัก3ปีข้างหน้าจะไม่ผิดนะมันก็จะวูบลงเพราะนั้นตอนนี้เขาต้องรู้แล้วว่าเงินที่กำไรตอนนี้เยอะๆเนี่ยเอาไปทำอะไรก่อนลงทุนให้มันเกิดรีเทิร์นเข้ามา cover อนาคตที่โกรธมันจะหายไปนะฮะทุนเท่าไหร่นะ21 22ใช่ไหม22จริงๆวันนี้โอเวอร์โซมากเลยนะน่าจะต้องขายโอเคต้องเสียดายนะ23.90ไม่ได้ขายนะต้องขายนะวันนี้รีบขายนะคะโอเวอร์โซนะคะใช่โอเวอร์โซมากแล้วก็อย่างที่พูดว่าคุณเพิ่งกลับมาเล่นในระยะสั้นอย่างเงี้ยค่ะต้องระวังค่ะSMPC ถังแก๊สถังแก๊สยังไม่มีค่ะเท่าไหร่นะยังไม่มีอ๋อยังไม่มียังไม่มีก็สะสมได้นะถังแก๊สจริงถือว่าเป็นหุ้นที่ดีมากๆตัวหนึ่งในตลาดเลยคือถ้าดู ROE ROA เนี่ยติดท็อปเลยแหละคือ ROA ปีที่แล้ว ROE ดีแล้วเนี่ย40กว่า ROA 30กว่าปีนี้เขากำลังจะขยายคัพซี่เพิ่มจาก7ล้านใบเนี่ยเป็นประมาณ8ล้านใบเพิ่มลงทุนแค่20ล้านเองน้อยมากแต่ที่ปัจจุบันเนี่ยขายถังนึงเนี่ยกำไรอยู่ประมาณ 60-80 บาทค่ะไม่ได้เห็นว่าจริงลงทุนเดี๋ยวต้องบอกคุณผู้ชมว่าเขาไม่ได้ขายในประเทศอย่างเดียวนะเขาขายต่างประเทศทั่วโลกนะใช่เป็นเบอร์หนึ่งของโลกคือพูดให้ขายเมืองไทย 5% เนี่ยค่ะเป็นหุ้นส่งออกเมื่ออย่างนี้แล้วกันก่อนนั้นเนี่ยที่หุ้นลงมาชุดใหญ่ๆเนี่ยคือกังวลเรื่องของค่าเงินบาทที่แข็งค่าต่อเนื่องคงทุนเรื่องของวัตถุดิบราคาเหล็กที่ขึ้นมาต่อเนื่องนะแต่จริงๆแล้ววัตถุดิบเหล็กเนี่ยไม่ได้เป็นภาระในระยะยาวเพราะว่าถ้ามันแพงตอนนี้คู่แข่งก็แพงเหมือนกันนะแต่เปิดมาที่ผ่านมาเหล็กขึ้นแต่มาหนึ่งจะขอขึ้นราคาขึ้นไม่ได้เพราะราคาแต่มาสองราคาเหล็กลงค่ะตอนนี้เหล็กกลับมาขึ้นในมาสามอีกทีหนึ่งแต่ว่ารอบนี้ดูอย่างที่บอกขึ้นด้วยพื้นฐานมากกว่ารอบที่แล้วเพราะนั้นเนี่ยเดี๋ยวราคาเหล็กก็ราคาขายจะปรับเพิ่มขึ้นได้ละนะแล้วบาทเริ่มอ่อนกลับเพราะนั้นเนี่ยก็จะเป็นเชิงบวกนะเราคิดว่าครึ่งปีหลังกำไรจะฟื้นตัวกลับมาต่อเนื่องจนถึงต้นปีหน้าเลยก็ราคาเนี่ยซื้อได้เนี่ย13.7-13.8สะสมไปเลยนะฮะนี่รู้สึกเสียดายมากนะ16บาทพี่จุงตอนนั้นที่คุยกับพี่จุงตอนนู้นนานแล้วมันยังไม่ถึง10บาทเลยอะตอนนั้นมันน้อยนิดผ่านไปแล้วอย่าไปคิดมากแต่รอบนี้ รอบนี้มีโอกาสไปไกลกว่าเดิมนะ คือเดิมรอบนี้18บาทใช่ไหมสมมุติถ้าเราจริงๆเนี่ยคิดง่ายๆตอนนี้ปีหน้าเนี่ยเขามีคัพซี่มา8ล้านใบค่ะ 8.2 ล้านใบกำไรปีนึงถังนึงเนี่ยใบนึงเนี่ยเอาตีว่าต่ำๆแล้วกัน70บาทกลางๆเฉลี่ยแล้วกัน70บาท7856นะ7856ประมาณ5บาท65บาทเกือบ600บาทก็คือประมาณกำไรบาทนิดๆบาท20ถ้าเรา P 15เท่าก็ได้16บาทค่ะแต่จริงๆถ้าเราไปดูหุ้นที่ ROE อย่างเงี้ย 40% ROE 30กว่าเนี่ยในตลาดส่วนใหญ่มันเทรด20ถึง30เท่าพวกค้ามาไอ้พวกเรียก CPO เท่าแก่น้อยถูกไหมฮะมีตัวที่สูงกว่านั้นคือมี Beauty ตัวเดียวที่ ROE 60เท่าไอ้ ROE 60% ก็ตัดไปนั้นผิด P ตั้งหลายเท่าใช่ไหมแค่20เท่าเนี่ยเราก็อาจจะได้22บาทนะค่ะโอ้โหถูกไหมแล้วหุ้นนี้จ่ายผลมาสัก 5-60% ของกำไรค่ะก็จ่ายประมาณ 5-60 ตังค์ราคาตรงนี้ก็ได้ประมาณ 5% กว่าๆไม่ถึง 5% 5%กว่าก็ถือได้นะทั้งนั้นก็ถือลงทุนเนี่ยจะได้เปรียบตรงเนี้ยเน้นลงทุนนะสำหรับตัวนี้
มันคงก็เทรดนะแต่จริงๆลงทุนเนี่ยตัวนี้มีลุ้นว่าจะกลับมารอบใหญ่ค่ะโอเคอ่ะ TFD ค่ะไทยฟิล์มอ่ะไทยแฟคทอรี่แฟคทอรี่นะคนนี้จะมีประกาศเพิ่มทุนนะเนี่ยนะที่2บาทหรือบาทอ่ะก็ดูนะรู้สึกว่าจะมีประกาศเพิ่มทุนหรือไม่แน่ใจนะตัวนี้เนี่ยจริงๆเขามีที่อยู่แล้วแต่ทีนี้ประเด็นว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาลงทุนซื้อนู่นซื้อนี่ไว้เยอะแคชโฟลว์ก็เลยมีปัญหานิดนึงนะราคาก็คงไซด์เวย์ตรงนี้ฮะบาท96บาท98นะติดข้างบนเนี่ยอยู่ฮะ2บาท10 2บาท6อะไรอย่างงี้อยู่นะฮะแต่ว่ามีเรื่องเพิ่มทุนเดี๋ยวไปดูเรื่องเพิ่มทุนอีกทีก่อนด้วยนะฮะว่าจะต้องใส่ตังค์ให้เขาหรือเปล่าถ้างั้นไปดูก่อนแล้วกันใช่ๆว่าต้องดูรายละเอียดพื้นฐานหน่อยตัวนี้ราคาคงไม่ไปไหนเชิงพื้นฐานเทคนิคให้ไปดูเรื่องของการเพิ่มทุนอะไรมากกว่าไทคอนยังไม่มีค่ะไทคอนค่ะตอนนี้16.7ไทคอนกลุ่มเนี้ยหลายคนเขามองเป็นยูเพย์ที่ราคาแลกขาดเนี่ยเอาขึ้นมาได้ EC อะไรประมาณนั้นเหมือนกันทีมเดียวกันก็ติดทีคือ 17.5 นะฮะ 17.5 รับก็คง16 30 16 40ก็เสี่ยงได้นะทรงไม่ค่อยน่ากังวลเท่าไหร่ค่ะนะครับวันนี้หุ้นสายการบินที่พี่จุงแนะนำนะคะมีนกแอร์นะคะเดี๋ยวดูซิตอนนี้นกแอร์3.60 บาทนะคะก็ราคาทรงตรงนี้นะเก่งกำไรกับการบินไทยการบินไทยการบินไทย ให้รับเนี่ยประมาณ19.2 เนาะแล้วคัทลอส19 บาทแล้วก็แนวต้าน21 บาทนะคะครับพอแล้วหมดเวลาแล้วพี่จงเหรอหมดแล้วอ่ะ หมดไวมากเลยกลับมาบวกได้บวกได้แล้วแต่ก็นี่ปั๊มยืนไม่ใช่ยืนนั่งมองอย่างนี้นะมันก็นิ่งอยู่แค่นี้คือบวกแล้วก็ได้แค่นี้ยังไปมากไม่ได้เพราะว่าต้องรองบออกใกล้ๆช่วงปลายกลางถึงปลายเดือนตุลาไปเนี่ยตลาดเราจะเทรนชัดเจนละจะลงไปจะขึ้นตอนนี้1697.38จุดบวกเป็น 1.41 จุดหรือว่า 0.08% นะคะต้องขอขอบพระคุณทางด้านพี่จุ้งนะคะคุณธรวุฒิการนิพากุลจากบริษัทหลักทรัพย์ CIMB ประเทศไทยที่มาร่วมรายการกับเรานะคะขอบคุณมากค่ะพี่จุ้งค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะก่อนที่จะจากกันไปย้ำอีกครั้งนึงนะคะคอสในส่วนของการหา target price นะคะคือคุณผู้ชมเนี่ยคอสนี้ไม่ใช่เทคนิคอย่างเดียวนะจะบอกว่าเอาพื้นฐานเข้ามาประกอบแล้วมันมีวิธีการดูยังไงบ้างอยากให้ได้เรียนกันนะคะแล้วก็รายละเอียดเนี่ยอยู่ในแฟนเพจเรียบร้อยแล้วที่ Take Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดท่านตะคิดนะคะสอนโดยคุณกิตพลไพไพศาลกิตนะคะจากบริษัทหลักทรัพย์ UOB Kay Hian ประเทศไทยวันที่18พฤศจิกายนนะคะแล้วก็รายได้ส่วนหนึ่งผมก็จะไปมอบให้กับทางด้านของคอสเยาวชนของยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยคืองานนี้คุณผู้ชมได้ความรู้อิ่มท้องด้วยนะมีบุฟเฟ่ให้นะคะความรู้อิ่มท้องแล้วก็ยังได้ทำบุญด้วยนะคะสนใจก็เรียนนะหาคอร์สมาให้แล้วนะคะก็จะพยายามจัดเรื่อยๆถ้าเกิดได้รับการตอบรับดีผมก็จะจัดไปเรื่อยๆนะแต่ถ้าไม่ค่อยมีใครสนใจก็จะไม่จัดอีกแล้วนะคะเอาละค่ะยังไงก็ฝากด้วยแล้วกันถ้าเกิดใครที่สนใจก็โอนแล้วส่งสลิปมาผ่านทางอินบ็อกซ์นะคะในแฟนเพจปอมแล้วก็ส่งชื่อนามสกุลมาให้ด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะพบกันใหม่นะคะในวันพรุ่งนี้ย้ำเวลานะคะ9:29จนถึง10:40ค่ะปอมปริชาติพรหมโยธีพร้อมทีมงาน Channel 8 Thailand ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดย Asset Pro Management บริษัทหลักทรัพย์ Globex บริการข้อมูล DW ทุกตัวในตลาดที่ LINE @DW13